สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะตามที่สัญญาเอาไว้ก็เป็นสัมมนาพิเศษนะคะวันนี้สัมมนาพิเศษเรื่องการตื่นรู้รอบนี้นะคะเป็น e ีที่2แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะใครที่เข้ามาฟังโคชนาดาีนะคะเรื่องไอ้ตรงนี้ใช่ปะเราก็อ่ะวันนี้นะคะก็จะมาลงลึกถึงเรื่องระดับจิตใจนะคะแล้วก็ มีแขกรับเชิญมาด้วยแล้วเราก็จะพูดกันถึงว่าถ้าคุณรับมาแล้วรับไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาแล้วแล้วคุณจะไปมิติที่ห้าได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่า,ามิติที่ห้าคืออะไรคะใช่ไหมบางคนก็ยังไม่รู้จักมิติที่ห้าใช่ไหมคะอ่ะแล้วตอนนี้เราอยู่มิติไหนคะเราจะไปมิติที่ห้าเราจะคุยกันเรื่องนี้ใครที่เข้ามาดูเมื่อวานหรือพลาดเมื่อวานนะคะคืออย่างนี้พอโค้ช ไลฟ์จบนะคะโคชนาดาลีไลฟ์จบปุ๊บ YouTube ลบตอนนี้เข้า YouTube ไม่ได้นะคะหนึ่งอาทิตย์โคชเข้า YouTube ไม่ได้เลยค่ะ1อาทิตย์เต,ต็มเต็มโพสอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่รอดูไลฟ์นี้ที่ประกาศไปทาง YouTube ก็บอกเขา,าไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เขาจะดูยังไงนะคะยังไงก็แชร์จากที่เพจของโคชไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณ พรมพัฒนะคะพักไทยกันมาแชร์ไปให้เ,เพื่อนเด้วยค่ะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะโดนล,ลบหรือเปล่าไม่รู้คิดว่าคงไม่นะคะเราจะพยายามไม่พูดคําศัพท์อะไรที่จะทําให้เขาเซ็นเซอร์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพิมพ์มานะคะเวลาที่คุณพิมพ์มาเป็นคําถามไม่พิมพ์คํานั้นนะคะเรารู้กันนะคะสองคำนะคะเมื่อวานยังมีคนพิมมาหาโคด้ดแบบโค้ดพิมพ์ผิดค่ะโค้ดการุณานะคะพิมพ์แบบ ตั้งใจพิมพ์ผิดเราไม่พูดคำนั้นกันนะคะคือวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องคนที่รับมาแล้วรับไอ้ตรงนี้เข้าใจกันถูกไหมคะรับมารับเป็นอย่างไรใครพลาดคลิปที่แล้วคือโดนล,ลบหมดแล้วนะคะดูไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันว่ารับมาแล้วคุณจะไปมิติที่5ได้ไหมแล้วมิติที่5คืออะไรแล้วเขาทำกับเราอย่างนี้ทำไมใครเป็นคนควบคุมเรา เราเข้าใจกันนะคะอย่าเขียนคอมเมนต์คำนั้นเป๊ะเ,ะเลยนะคะโค้ชนาเาลีขอร้องนะเขาจะได้หาเราไม่เจอนะคะเขาใช้ระบบค้นหาฟิลเตอร์นะคะโอเคมีคนบอกเข้าใจไม่ต้องพิมพ์มาเลยนะคะพิมพิมพแบบให้ผิดนะคะอย่าพิมพ์ถูกนะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้การคนที่รออยู่ทาง y o u t u b e เนี่ย ก็จะงงๆทำไมโค้ชบอกว่าจะไลฟ์ไม่เห็นเลยเพราะเขาบล็อกไว้เลยค่ะเข้า YouTube ไม่ได้หนึ่งอาทิตย์นะคะโอเควันนี้มีแขกรับเชิญคุณมิมีเดี๋ยวรอดูคุณมิมีพร้อมหรือยังแล้ววันนี้มีหัวข้อยเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยเป็นเรื่องของลงลึกระดับจิตวิญญาณกันเพราะว่าเวลาที่เราเกิดความกลัวใช่ไหมคะเขาจะทําอะไรให้เรา ใช่ไหมทำไมทำไมทำไมเขาถึงทําอย่างนี้แล้วเขาคือใครเขาคือใครใช่ไหมแล้วเขาทาให้เรากลัวทําไมเขาควบคุมเราทําไมตรงนี้แล้วค่ะเราต้องคุยกันแล้ววิธีแก้ไขจะทําอย่างไรเนาะกคคะ็คุณมิมี่พร้อมหรือยังคะคุณมิมี่ส่งสัญญาณมาหน่อยพร้อมพร้อมแล้วเนาะก็สวัสดีทุกคนนะครับมาจากไหนกันบ้างทักทายกันมานะคะ โอเคเดี okay. ๋ยวเชิญคุณม <im> <ka. S 1> ี่เข ah ้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ได้คุณมิมี่มานะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษของโคชนาเาลีคุณมิมี่อยู่ที่ที่จังหวัดไหนคะที่ประเทศไทยอยู่สงขลาค่ะอยู่สงขลาโอ้ ก็ยินดีต้อนรับชาวใต้ด้วยนะคะส่วนโคชนาดลีค่ะยังไม่ทราบโคชนาดลีอยู่ที่อเมริกานะคะตอนนี้เป็นตอนเช้าที่นี่แล้วที่ไทยที่กลางคืนนะคะมีหลายคนที่ดูจากต่างประเทศด้วยเนาะก็สวัสดีทุกคนค่ะมาวันนี้คุณมิมิสวยจังเลยอะ่ะโค้ชก็สวยค่ะขอบคุณค่ะโอ้เมื่อวานนี้เหนื่อยเลยนะแบบเนาะเซ็งมากเลยแบบว่าโดนล,ลบไปโอเคไม่เป็นไรค่ะเราจะต้อง เราจะต้องคิดดีทำดีแล้วเราก็ยื่นความรู้ดีๆให้กับผู้คนทำต่อไปนะคะเราไม่ยอมแพ้ใช่ไหมวันนี้นะคะเรามีหัข้อเยอะมากเลยนะที่อยากจะถามคุณมิมี่คุณมิมีม่เนี่ยมีความรู้กว่าความรู้มากกว่าโค้ชนาเาลีเยอะมากเลยทางด้านนี้ก็เลยเชิญมามาบรรยายให้เราฟังนะคะเ,เราเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นต้นตรงที่ว่า อ๋อเอาอย่างนี้แล้วกันคุณมิม่มาสนใจเรื่องจิตวิญญาแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องมิติที่ห้ามิติที่สามเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรคะอ๋อเริ่มแรกเลยะคะ่ะก็คือกลัวภัยพิบัติะคะ่ะแล้วก็จะพัดจะผูมาแล้วก็มีหลังไมมาคุยกับเราคนหนึ่งก็คือความกลัวภัยพิบัติมันจะเข้าไปใน กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มันมีเกี่ยวกับอ่มนุษย์ต่างดาวอะคะ่ะแล้วทีนี้เราก็อยู่วนเวียนอยู่กับเรื่องมนุษย์ต่างดาวแต่อยู่ในเรื่องภัยพิบัตินะคะแล้วก็มีคนคนหนึงเขาเข้ามาคุยอะไรเงี้ยเขาเข้ามาคุยโดยที่เป็นคนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จับได้ว่าเขาก็คือไม่ใช่คนนะคะแล้วเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ มาเจอท่านท่านหนึ่งในการการตื่นรู้ก็เลยเข้ามาในเส้นทางการตื่นรู้นี้ค่ะฟังท่านท่านท่านหนึ่งในครั้งที่แล้วนะคะก็เลยเกิดการตื่นรู้ทันทีแล้วก็เชื่อทันทีแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่อ่าได้คุยกับมนุษย์ต่างดาวด้วยค่ะก็เลยเข้ามาในเส้นทางการตื่นรู้นี้ค่ะบอกได้ไหมคะว่าคุยกับใคร <c oughs> แล้วแบบรู้สึกว่าเริ่มทําให้เราตื่นรู้ค่ะ <c oughs> บอกบอกได้ไหมคะว่าคุยคุยกับใครบ้างที่ทำให้ช่วยให้คุณมิมี่ได้ตื่นรู้อะคะ่ะอ๋อก็จะพูด,ดง่ายก็คือมนุษย์ต่างดาวแต่เขามาในรูปแบบคนนะคะเขามาในรูปแบบคนแต่ว่าเราจับได้เราจับได้เองนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับหรอกว่าเขาเป็นก็คุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะงั้นน่าสนใจมาก คุยกับมนุษย์ต่างดาวมีใครมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยใครมีคำถามส่งมาเลยนะคะรอดูอยู่รออ่านอยู่นะคะมีคนถามขึ้นมาว่าโค้ชคะได้ดูทาง YouTube ไม่ได้เหรอคะไม่ได้คะ่ะโค้ชนาเดลีโดนบล็อกหนึอาทิตย์โพส์อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ดูทาง Facebook กลุ่มปิดอยู่ถ้าอยากแชร์ให้เพื่อนคุณแชร์กลุ่มปิดไม่ได้อีก ให้มาดูที่เพจของโคชนารีนะคะเพจหยุดมะเร็งกับโคชนารีให้ไปดูที่นั่นเป็นพ u ป l ิกคุณสามารถแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนได้ค่ะนะคะยังไงก็ช่วยกันแชร์เพื่อนหน่อยนะคะเพราะว่าทั้ง Facebook ก็กดเราไว้ไม่ให้ใครเห็น YouTube ก็โดนบล็อกไปแล้วนะคะแล้วก็มีมีคอมเมนต์มานะคะรักโคชนารีและคุณมิมี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนก็ชมจนจบจากมาเลเซีย ขอบคุณมากๆเลยนะคะแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เข้าเรื่องกันเลยเนาะ,ะมีคำถามขึ้นมานะคะคุณนิสาถามว่านึกถึงอาจารย์เทพนมเมืองแมนคุณมิมีม่เคยคุยกับท่านไหมคะอ,อ๋อไม่เคยค่ะจริงๆแล้วประสบการณ์เนี่ย แต่ละคนโหมีเยอะเนาะไม่ใช่เท่าเท่าที่โคชน,นาตารีรู้จักนะไม่ใช่มีคุณมิมี่คนเดียวนะคะที่สามารถแบบสื่อสารได้เนาะอย่างครั้งที่แล้วใช่ไหมคะ EP หนที่โคชทาไปเนี่ยก็จะมีคุณแพรรี่ถ้าใครได้ดู EP หนก็จะเก็ t เร็วขึ้นใน EP สนี่นะคะโคชน,นาตาลีทำไลฟ์นี้พิเศษขึ้นมานี่เป็น EP สอแล้ว EP แรกถ้าใครได้ดูก็อาจจะเฮ้ยใช่เหรอ <laughs> ใช่ไม่ใช่ ขอพูดเรื่องอะไรบางคนก็อาจจะเริ่มเก็ตเลยเนาะ,ะมีคำถามขึ้นมานะคะมิมี่ตอบได้ไหมคะสรุปแล้วมนุษย์ต่างาดาวดีหรือไม่ดีกับเราคะมนุษย์ต่างดาวมีทั้งดีและไม่ดีกับเราคะ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงดีไม่ดีมีกี่เผ่าพันธุ์แล้วก็มีคำถามด้วยนะว่า จับได้ว่าคนที่คุยกับคุณมิมี่เป็นต่างดาวมีสัญญาณให้รู้แบบไหนคะแล้วเขาอยู่ปะปนกับเราหรือไม่คะมนุษย์ต่างดาวอยู่บนโลกนี้ถ้าจะให้พูดว่าหกพันล้านใช่ไหมมนุษย์ต่างดาวมีประมาณสามสิบสี่สิบเอร์เซนะคะเยอะขนาดมีเป็นล้าน,นะคะค่ะคือแบบเข้ามาเป็นแบบเป็น ็นดวงวิญญาณเป็นเป็นเป็นเอ่อเอเนอรเป็นแสงเป็นรูปร่างเป็นยังไงบ้างคะเราจะรู้ได้ยังไงเขาอยู่มิติที่สี่ค่ะคือแอสโทรเพนค่ะโอ้ oh, เ,รเราก็จะไม่เห็นเขาสิใช่ค่ะเขามีรูปร่างค่ะเขามีร่างแต่ร่างของเขาแล้วไม่ไม่ใช่มองมองไม่เห็นอะค่ะใช่เขามีตายค่ะเขามีตาย อืมใช่ถ้าไม่มีลูกล่างมีแต่แอดมาเขาก็จะไม่ตายใช่ไหมแต่อันนี้เขามีตายค่ะค่ะอ่ะงั้นตรงนี้นะคะก็หลายคนนะคะเพิ่งอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะแล้ว,แล,วแล้วคุณมิมี่คุยกับมนุษย์ต่างดาวอย่างไงอะทางไหนบ้างส,สำหรับมิมี่นะคะทางไลน์ค่ะแล้วก็ทาง Facebook ค่ะเอ้ยทาง พิมหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางจิตวิญญาณนั่งสมาธิคุยทางจิตไม่ใช่ค่ะคุยแบบนั้นได้ด้วยใช่ค่ะมนุษย์ต่างดาวอยู่นในร่างมนุษย์ค่ะอ้าวมนุษย์ต่างดาวใช้ลายเป็นเหรอมนุษย์มนุษย์ต่างดาวอยู่ในร่างมนุษย์เต็มโลกเลยค่ะแล้วก็ปลอมเป็นมนุษย์แต,แต่เราจะจับเ,เขาไม่ได้ไม่ได้เท่านั้นเองเราคิดว่าเขาเป็นคนอ่า นี่มีคำถามขึ้นมานะคะคุณสมรถามว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะสื่อสารกับเขาได้ต้องทําสมาธิเฉพาะฮิวหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเขาต้องการมาสื่อสารกับเราค่ะเขาเข้ามาทักเราเองเลยค่ะในกรณีนี้ใช่ไหมในกรณีของมิมี่ค่ะสื่อสารกับไม่ได้ท,ขขนทีนี้กรณีที่สมมุตินะ สมมติสมมติเอาตัวโค้ดมากันเขาไม่ได้อยากคุยกับฉันนะฉันก็ต้องบอกว่าอยากจะส่งหาเขาโค้ดก็เริ่มทําฮิวเพราะว่าอยากอยากสื่อสารกับเขาคือเขาไม่ได้อยากมาสื่อสารกับเราก่อนอันนี้พอจะเข้าใจพี่เข้าใจถูกไหมคะคุณมิมิใช่ไหมกรณีของมิมินี่คือเขามาหาเองใช่ค่ะแต่กรณีที่เขาไม่มาหาคุณก่อนทำยังไงคุณอยากให้เขา คุณอยากให้เขารู้ว่านี่ฉันอยู่ที่นี่นะคุณจะต้องส่งสัญญาณก็คือส่งฟ r e ควันซีส่งระแสจิตไปจากที่โค้ดเข้าใจจากที่คุณแพรรี่บอกอะเนาะคุณก็ต้องส่งระแสจิตให้เขาใช่ไหมคะอ่ามันเป็นเรื่องอ,งงอนั่นก็เป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาว <_ d ow> ก็ต้องบอกกันอีกทีนึงก็ว่ามนุษย์ต่างดาวก็ต้องมีสองฝ่ายฝ่ายที่เขาอยู่บนโลกเนี้ยเขาเขาไม่คุยกับธรรมดากระทางจิตกับคนอื่น ที่เขาไม่อยากคุยแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายแสงน่ะเขาจะฟังค่ะอืมโอเคทีนี้มีคำถามถาเป็นฝ่ายที่เขาอยู่เขาอยู่บนโลกเนี้ยเขาไม่อยากฟังความคิดเขาไม่อยากฟังเขารู้เขารู้จากมนุษย์มนุษย์อยากนู้นอยากนี้เขาไม่ฟังถึงเราจะพูดทางจิตกับเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้อยากจะไปคุยกับคุณ คือเขาแค่ได้ยินแล้วก็หงุวหลงไปอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นฝ่ายที่อยู่บนโลกนี้อยู่แล้วที่เป็นมืดก็ได้แสงก็ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายแสงนะ่ะเขาจะฟังค่ะม, <c oughs> มีฝ่ายมืดกับฝ่ายแสงนะคะเมื่อกี้สําหรับคน <c oughs> ที่ถามมานะคะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยตกลงว่าดีหรือไม่ดีก็คือมีทั้งดีและไม่ดีมีคอมเมนต์ขึ้นมาว่าอีพีแรก ดูแล้วค่ะตื่นเต้นมากอยากรู้เรื่องต่างดาว <c oughs> ก็หลายคนอาจจะแบบยังช็อกอยู่ <c oughs> มีจริงเหรอเคยเห็นแต่ในหนังเห็นเขาลือกันมันไม่จริงหรอกนะแล้วโค้ชนาตาลีทําไมถึงเชื่อทําไมโค้ชไปเชื่ออะไรที่แบบโค้ชเพียรหรือเปล่านะคะโค้ชนาตาลีบอกไว้เลยนะคะว่าใช้เวลาศึกษามาเยอะมากเป็นปีบอกได้เลยนะคะเป็นปีแล้วโค้ชนาตาลีคิดว่าพวกคุณควรจะตื่นรู้กันได้แล้ว ก็เลยพยายามหาคนไทยเพราะว่าที่ต่างประเทศนะคะที่เมริกาเขารู้เรื่องนี้กันเยอะมากเขาตื่นตัวกันมากเลยค่ะมากๆเลยมีกลุ่มที่เมริกาเนี่ยเป็นด็อกต้องด็อกเตอร์กันนักวิจัยนะคะแม้แต่กระทั่งใครที่ดูคลิป EP 1ยังดูได้ที่ YouTube นะคะที่โคชนาลีเชิญคุณแพรรี่มาบรรยายส่วน f a c e b o o k บล็อกไปแล้วนะคะ e ีหนึ่ง a c e บ o o k บล็อกเลยก็ ทางอเมริกาเขารู้กันแล้วรู้กันเยอะมากแล้วโค้ชเอาภาพมาให้ดูนะคะแต่ละคนแต่ละคนเลยไม่มว่าจะเป็นประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีของแคนาดาก็ออกมายืนยันว่ามีจริงคุณต้องไปดูนะคะคนที่มีชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้ด็อ,อกเตอร์นักวิจัยออกมาพูดแพทย์ก็มีเฮ้ยขณะเป็นแพทย์เขายังพูดเลยทําไมล่ะก็เลยคิดว่าเออแล้วคนไทยมีใครรู้มั้งโค้ชก็เลยมาเจอกลุ่มของ ของคุณมิมี่เดี๋ยวเราให้กลุ่มกันเนาะเดี๋ยวโค้ชเอาภาพขึ้นมาว่ากลุ่มของมิมี่กลุ่มฮิวอะก็เลยได้รู้จักกับคุณมิมี่แล้วก็คุณแพรรี่นี่คือที่มาที่ไปนะคะเดี๋ยวคนจะงงว่าทําไมโค้ชนาตาลีจู่ๆเพี้ยนมาทําเรื่องนี้โค้ชนาตาลีศึกษามาเป็นปีของทางต่างประเทศเพราะเขาแอดวานซ์กันมากเขานําหน้ากันไปแล้วค่ะเขาจะไปมิติที่5กันแล้วโค้ชก็เลยอยากจะมาช่วยคนไทยให้ไปมิติที่5แล้วก็ตื่นรู้กันมากๆขึ้นนะคะมีคําถามมาค่ะมิมี่ว่า เขาหน้าตาเหมือนเราไหมคะ uh เอารูปมาโชว์เลยไหมได้ค่ะดไ,ได้ค่ะพร้อมกันหรือ,อยังใครอยากดูบ้างว่ามีกี่เผ่าพัานธุ์หน้าตากันเป็นยังไงใครอยากรู้ไหมครับพิมพ์กันมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้เป็นภาพจากจากที่คุณมิมี่ให้โคช้ชมานะคะไม่ใช่ภาพของโคช้ชเองเดี๋ยวโคช้ชเอาภาพขึ้นมาให้แล้วกันนะคะ ก็พิมพ์มาเลยนะคะใครมีคำถามนะคะอะอยากรู้อยากรู้นี่ค่ะอะให้คุณม,มิมีอธิบายแล้วค่ะนะคะก็มีหน้าตาเหมือนเหมือนมนุษย์ค่ะเป็นเหมือนฝรั่งก็มีแล้วก็หน้าตาที่ไม่เหมือนมนุษย์เลยก็มีค่ะที่มิม่คุยก็คือเป็นเผ่าพันธุ์เกรนะคะ เกรนี่พันเกรร้ายหรือดีคะเพราะว่าที่โค้ชได้ยินมาส่วนใหญ่เกรอ่ะจะร้ายอ่ามีทั้งร้ายและดีค่ะมิมี่คุยกับเกรประมาณสี่บีอิงต้องบอกว่ามิมี่ไม่ได้คุยกับสี่คนสี่สี่แอดม่าเหรอสี่สี่มนุษย์ต่างดาวเหรอที่เป็นเกรนะค่ะค่ะเกรมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะ เกรก็คืออ่าลูกศรเมาส์ชี้มันมองไม่เห็นเนาะเกรก็เกร,ก,เก,รก็มีแยกของเป็นชีตาเกรเกรนุ้นเกรนี่ทอยเกเบาเกเป็นอีกยี่สิบสาสิบสายพันธุ์ของอ<ม>เกรเขาแถวด้านบนนี่คือฝ่ายแสงใช่ไหมคะคุณมิมี่ใช่ค่ะคือข้างบนนี่คือฝ่าย <คน S 1> ดียแล้วข้างล่าคือ,ค,ค,อคือฝ่ายไม่ดีใช่ไหมคะ แล้วแล้วเผ่าเผ่าพันธุ์ไหนบ้างคะที่คุณมิมี่คุยด้วยที่อยู่ในรูปนี้นอกจากเกร่อ,อจะเรียกว่านอร์ดิกหรือว่าไม่เรียกเพราะว่ามันมันคล้ายกันค่ะมิมี่เคยคุยกับทอไว้อยู่แล้วก็เกรยค่ะแล้วก็เรปทิเลียนค่ะเืมเทเลียนคุยกับเขาที่น่ากลัวไหมคะเขาจะเรียกเราว่าเจ้าค่ะอ้าว มันเหมือนในหนังนิยายละครไทยเลยอ่ะเจ้าอย่างงาู้นเจ้าอย่างนั้นเจ้าอย่างนี้ก็มันก็เป็นประสบการณ์ค่ะแต่เกรเนี่ยจะเรียกเราว่าคุณเธอ,อเพราะเขาอยู่ติดมนุษย์มากอืมอ่ะเรื่องเกรนะคะถ้าเกิดใครอยากให้โคชนาตาลีเอารูปของนักวิจัยมาพิสูจน์โคชมีนะคะแต่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ครั้งที่แล้วลงไปแล้วโดนบล็อกเลยค่ะเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่ใช่เป็นภาพสาธารณะ เป็นภาพของของดอ,อร์ท่านหนึ่งนะคะที่คือเครื่องอยานอบินอวกาศตกแล้วเขาจับมนุษย์ต่างดาวแล้วเขาก็เอาไปชำแหละเพื่อที่พิสูจน์เข้าห้องวิจงวิจัยโค้ชนาตาลีมีมีนะคะมีรูปพวกนั้นแต่ว่าคุณสไม่สามารถดูได้แบบดูแบบฟรีไม่ได้อะโค้ชนาตาลีต้องไปเป็นสมาชิกนะคะไปเอาข่าวพวกนั้นมามีคำถามนะคะคุณมีมี มนุษต่างดาวแบบสัตว์เลื้อยคานคล้ายกิ้งก่าสายพันอะไรคะแัปทิเลียนค่ะแต่ว่าที่มิมี่พูดนี่คือแัปทิเลียนฝ่ายดีนะคะฝ่ายแสงนะคะเทลีทนคน<ม>ที่ท<า>สั่ง,งไม่ดีใช่ค่ะแต่ว่าส่วนมากก็คือฝ่ายไม่ดีอฝ่ายแสงก็มีไม่ดีค่ะฝ่ายข้างบนนะคะก็มีไปเป็นมืดก็มีเหมือนมนุษย์อะค่ะมนุษย์มนุษย์ม,ษมีทั้งดีไม่ดีค่ะแต่ส่วนมาก จะเป็นคนดีใช่ไหมอะไรนะเท่าที่เท่าที่แบบว่าพี่ไปดูมานะก็มีคนบอกว่าขอไปดูอีพีหนึ่งก่อนค่ะหนูงงแล้วแล้วกลับมาใหม่ค่ะถ้าไม่ได้ดูอีพีหนึ่งก็จะไปต่อกันยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นต่อเนื่องจากอีพีหนึ่งนะคะเดี๋ยวคนที่เพิ่งมาตอนนี้นะคะก็อตกใจเขาจะพูดเรื่องอะไรมีคนบอกว่าแก้ไขตัวหนังสือหน่อยได้ไหมคะ อย่าเขียนคําตรงๆค่ะจริงค่ะอันนี้คือบอกบอกสมาชิกไว้น,นะคะห้ามเขียนคําตรงๆนะคะไม่งั้นเขาจะเขาจะฟิลเตอร์เขาใช้คอมพิวเตอร์นะคะ,ะคําพูดอะไรที่เกี่ยวกับแบบแบบแบบไอ้ตรงนี้ใช่ปะเรารู้กันใช่ไหมคุณไม่เขียนคํามานะคะไม่งั้นคือบางคนไม่รู้โคชนาทลีลสกดภาษาไทยผิดโค้ชรู้ค่ะ ตั้งใจให้ผิดนะคะเราพูดกันตรงนี้เลยนะคะเราไม่พูดคำนั้นออกมาเขาสแกนได้สแกนเสียงได้สแกนภาพได้สแกนตัวหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ทุกภาษานะคะเขามีระบบขนาดนั้นใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคอมเมนต์มาตรงนี้นะคะมีคนคอมเมนต์มาว่าดีครับผมก็กำลังศึกษาฝ่ายแสงอยู่พอดีมีคำถามขึ้นมา อะเรายังไม่ได้เข้าเนื้อเรื่องกันเลยเนาะตอนนี้มีคําถามมาเยอะเลยค่ะเกิดถ้าเกิดภัยพิบัติกับโลกต่างดาวที่อยู่บนโลกนี้พวกเขาจะทําอย่างไรคะช่วยเราหรือหนีไปไหนคะตอบตรงนี้ก่อนดีไหมอะมนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดเป็นคนสร้างทุกอย่างค่ะถ้าคุณรู้จักฮาร์บรู้จักเคมเทลนะคะคุณก็จะเข้าใจถ้าคุณยังไม่รู้จักตรงนี้คุณจะไม่เข้าใจค่ะหูเคมมันคือการสร้างขึ้นค่ะ My God เชื Sch ah, oh, ่อป้าวันก่อนนะโค้ชเพิ่งถ่ายได้จัดดอยู่บนที่บ้านเลยเนี่ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารูปมาลงให้เอารูปมาลงใถ้ายังไม่รู้จักว่าอ่าพิบัติกับมะเร็งอะไรเงี้ยคือการสร้างขึ้นเคมเทลก็คือโปรยสารอะไรให้ให้ไม่มีเหตุผลแล้วก็คือโปรยสารทั่วโลกให้ ให้มนุษย์เป็นมะเร็งแล้วก็ฮาร์ฟนะคะก็คือสร้างภายพิบัติได้ค่ะค่ะเดี๋ยวให้มีมีต่ตอบไปตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวโค้ดจะเอารูปเคมเชลนะมาให้ดูเลยค่ะก็คือสรุปง่ายๆว่าถ้ามีภัยพิบัติมาแล้วแล้วมนุษย์ต่างดาวจะมาช่วยไหมกลับไปย้อนไปนะคะที่ว่ามิมีม่บอกตั้งแต่แรกว่ามนุษย์ต่างดาวมีทั้งฝ่ายดีและ ฝ่ายไม่ดีฝ่ายมืดกับฝ่ายแสงค่ะงั้นงั้นคุณมิมี่นะคะช่วยอธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงที่คุณมิี่อธิบายนะโค้ชจะพยายามเอารูปเคมเทลมาหลายคนไม่รู้ว่าเคมเทลคืออะไรแล้วโค้ชจับภาพนี้ได้ที่บ้านเองเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาจากมือถือมาให้ดูว่าเคมเทลมันคืออะไรเดี๋ยวให้คุณมิมี่ตอบก็อ่า ภัยพิบัตินะคะก็เกิดจากการสร้างขึ้นแล้วก็มีทั้งธรรมชาติด้วยนะคะแล้วภัยพิบัติมันก็จะไม่เกิดขึ้นแบบล้างโลกนะคะแบบ2012แบบ a r m แบบอมาเกดหรืออ n d ดิสอิมแพหรืออะไรอะที่หนังเขาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาเออจะไม่เกิดแบบนั้นนะคะจะไม่มีการล้างโลกแบบนั้น นะคะแต่ว่าจะมีภัยพิบัตทิทางนู้นทางนี้ทางมุมโลกแผ่นดินไหวสึนามิทางเป็นมุมมุมโลกไปมีค่ะนี่คือ,อ,อตอบคำถามนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจทางด้านว่าอ,อถ้ามันย,ยืนกระต่ายขาเดียวอยู่ว่าจะภัยพิบัติล้างโลกไหมอันนี้ก็ต้องย้อนเข้าไปในการที่ว่าคุณต้องไปเข้าใจแล้วก็ไปศึกษาในการ มีความรู้ทางด้านฮาฟนะคะว่าฮาฟคืออะไรก็คือภัยพิบัติก็คือเกิดจากการสร้างขึ้นแล้วก็มาทำลายล้างมนุษย์ค่ะสร้างขึ้นสร้างขึ้นก็คือโลกนี้ก็คือโดนครองโลกนะคะจากมนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดมาหนานห้าแสนปีแล้วนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นพยายาม ข้อมูลลึกนิดนึงนะคะก็พยายามทำความเข้าใจนะคะทุกๆอย่างบนโลกนี้คือมันปลอมหมดหมดจริงๆนะคะหมดทุกๆอย่างจริงๆนะคะพยายามเชื่อให้ได้ในทางนี้ที่เราพยายามให้ข้อมูลของการตื่นรู้ในเมื่อมันปลอมหมดทุกๆอย่างมันก็เกิดการจากการสร้างขึ้นได้ทั้งหมดนะคะวะ่าที่ไปฉีดมาหรือว่าโรค ปัจจุบันนี้ที่มีที่ระบาดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็มะเรง็งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ภัยพิบัตินะคะเกิดจากการสร้างขึ้นของฝ่ายมืดหรือมนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดค่ะถามว่าเขาจะมาช่วยนะเหรอก็ต้องรู้ตรงนี้ก่อนว่าเขาเป็นคนสร้างเขาเป็นคนทำเขาจะมาช่วยทำไมก็แล้วคุณก็ต้องแยกด้วยว่านั่นก็คือฝ่ายมืดนะคะมนุษย์ยังมีคนดีกับคนชั่วแต่เป็น เผ่าพันธุ์มนุษย์เดียวกันแลวคุณก็คุณก็ต้องเข้าใจคาว่ามนุษย์ต่างดาวเหมารวมไม่ได้ค่ะก็ะคือเข้าใจว่ามนุษต่างดาวฝ่ายมืดเป็นคนทํานะคะที่จะมาทําร้ายทําลายอะไรมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคําถามขึ้นมานะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่เรากําลังจะคุยกันพอดีเลยเนาะคืออตรงที่ว่าพวกอ๋ออันนี้นะคะเดี๋ยว จริงๆแล้วโค้ชเอาคำถามขึ้นมาผิดอันจะตอบอันนี้ดีอตอบตอบอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านให้คําถามมันมาเลวพอดีกําลังคลิกกลายเป็นว่าคลิกอีกเรื่องหนึ่งมาคือเอางี้แล้วกันค่ะก็ที่เราตั้งใจจะคุยจะแบบมีคนถามมาพอดีเลยก็คือประเด็นก็คือที่ว่าแล้วไอเรื่องนี้ใช่ไหมคะคือต่อจากเมื่อวานนี้ด้วยใช่ป่ะไอไอเรื่องตรงที่ไอตรงที่แขนเข้าใส่กันใช่ไหมคะเนี่ย ไอ้ตรงที่แขนีะ่ะที่คุณมิมี่บอกว่าเขาสร้างขึ้นมาในโฆษณาตราากิกก็รู้มีข้อมูลมายืนยันทุกอย่างเลยเนาะแล้วเขาอะคือใครคุณต้องรู้ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปมิติที่ห้าใช่ไหมคะวันนี้ค,คุณ<ข>จะพาเราไปที่ดาวฝ่ายมืดค่ะเขาครองโลกมานานแล้วค่ะทุกๆุกอย่างบนโลกนี้คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นระบบเมทริกนะคะ,<ล>ะทั้งหมดคือลนนั้น เขาทำเขาทําตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาทําไปทำไมเขาต้องการอะไรโอเคเรารู้เขาต้องการลดประชากรโลกค่ะมันเยอะเกินไปแหมมีมีเอาตรงๆอย่างนั้นเลยเหรอช่องพี่จะอยู่ยากนะเป็นงานเป็นการเีื่องความจริงถูกป่ะแล้วอ่ะทีนี้เราก็ต้องมีทางแก้ไขถูกไหมคะแล้วฝ่ายแสงเขาไม่มาช่วยเราหรอ ฝ่ายแสงเขากําลังช่วยอยู่ค่ะก็การตนต้คุณมมี่ลองอธิบายหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่า,าแล้วแต่คนแล้วแต่แอดมา่าแลวในเรื่องการตื่นรู้นี่ต่างประเทศนี่เขารู้กันเยอะแล้วนะคะทั่วโลกนะคะแต่เมืองไทยก็ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้จะฉีดอา่าจะที่เรื่องที่แขนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็ยังมีทางแก้อยู่ถ้ามันมีการตื่นรู้อะไรอเงี้ยแหละคะ่ะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะ <c oughs> คือเรารู้ว่าเขาควบคุมเราใช่ปะแล้วเขาควบคุมเราเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เขาทาอยู่นะ่เขาทําไปทําไมใช่ไหมแต่คุณม่มีก็ตอบแล้วใช่ไหมเออแล้วก็ตอบแล้วว่าเขาต้องการทําอะไรพี่ก็ไม่อยากแบบพูดซ้ำสองเนาะคือ ทีนี้คําถามก็คือว่าอาแล้วทาไมฝ่ายแสงปล่อยให้เขาทําทําไมฝ่ายแสงไม่มาช่วยเราการที่โลกที่จะเปลี่ยนในการ ascension นะคะมันก็ต้องมีการสูญเสียมนุษย์ไม่เข้าใจคะ่ะว่าการตายเนี่ยมันคือการแค่เปลี่ยนร่างเท่านั้นนะคะมันกอาจจะดูโหดร้ายนะคะ ก็คือต้องปล่อยให้เป็นไปตามที่อมันพูดยากอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการยางเรียกว่าเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าการลดประชากรโลกการย้ายดาวการที่แบ่ง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 ไปเนี่ยมันอยู่ในแผนของฝ่ายแสงอยู่แล้วด้วยนะคะ แต่เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ฆ่ามนุษย์แต่ว่าไอ้มืดเนี่ยเขาฆ่าแต่ว่าเขาจะต้องเอาไอ้หกพันล้านเนี่ยกลับมาเกิดบนโลกเหมือนเดิมก็คือเป็นธาตุเหมือนเดิมแต่ว่าฝ่ายแสงเนี่ยรู้แต่เขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้การฆ่าอะไรแต่เขารู้ว่าต้องมีการสูญเสียการตายเกิดขึ้นนะคะอันนี้ลึกไปหรือเปล่าสําหรับ <c oughs> ผู้ฟัง ไม่ทราบเหมือนกันนะคะใครลองบอกหน่อยสิคะว่าเข้าใจเก็ทหรือเปล่าคนที่ดูอีพีหนึ่งคงจะแบบพอจกเข้าใจบ้างแต่ถ้าเกิดคนไม่เคยดูเลยนะอาจจะแบบงงๆอยู่นะคะใช่ไหมก,ก็การสูญเสียการสูญเสียไปเนี่ยนี่คือความหมายของฝ่ายแสงนะไม่ใช่ความหมายของมนุษย์ก็คือ,อการเปลี่ยนร่างหรือย้ายดาวหรือแบ่งแบ่งที่อยู่ไปอะคะ่ะ มันมันไม่ได้เขาเขาไม่ได้เรามองว่าทำไมไม่ช่วยใช่ไหมแต่เขามองว่าเออโลกมันจะต้องอ่าอสเซนชั่นไปมิติที่ห้าแบ่งมิติที่สามแล้วก็มิติที่ห้าอะไรเงี้ยแบ่งไปแบ่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็โลกมันเยอะไปแล้วคนประชากรมันเยอะไปแล้วธาตุบนโลกนี้มันเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะไปแบ่งดาวให้ตาม กาแล็กซี่ที่เขาบอกว่าโลกนี้มันธาตุมันคนมันเยอะมันฟาร์มโลกมันคือฟาร์มมันเยอะไปแล้วเขาก็มีกระบวนการนะคะที่จะแยกแยกแยกมนุษย์ให้ไปแต่ละดาวให้อยู่อย่างสันติสุขสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่แออวถ้าถ้าโอเคมันมันยากมากเลยที่จะตอบว่าทำไมแฟฝ่ายแสงไม่ช่วย นะคะ oh, เพราะ <okay. S 1> ว่าเขามองเขามองว่าการตายของมนุษย์มันไม่ได้อ่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอย่างนั้นเหรอมันเป็นการย้ายดาวมันเป็นการมันเป็นการแอสเซนชันะคะตอนนี้เขากำลังแ s เซนชั่นอยู่งั้น สำหรับคนที่ฟังนะคะคนที่เข้าใหมาพูดเสมอคือคือคือโค้ดเข้าใจค่ะแล้วก็เข้าใจ <laughs> หลายคนที่โดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแฟนคลับของโค้ดนาตริกเป็นมะเร็งเป็นเป็นโรคกันอยู่ใช่ไหมคะ,ะบางคนก็ไม่ป่วยเนี่ยก็จะรู้สึกรู้สึกหดหู่เอ้ยทำไมฉันต้องตายเลยเนี่ยเอาเราพูดกันตรงๆนะคะว่าเรายัางไงยังไงเราก็ต้องตายจริงไหมค่ะอันนั้นคือฝ่ายแสงเขา เขาไม่มีความกลัวทางนี้เขารู้ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าจะไปดาวไหนมันไม่เหมือนมนุษย์ค่ะที่ตายแล้วไปไหนไม่รู้เลยแล้วก็มีการกล่อมกันว่าตายไปนรกบ้างตายไปเป็นเปรตบ้างขณะในบนโลกเนี้ยนะคะนั่นก็คือการทุกข์ทรมานที่มนุษย์เป็นความรู้ของมนุษย์ที่จะได้รับแต่ฝ่ายแสงเนี้ยเขารู้ว่าเออมันคือการเปลี่ยนเปลี่ยนร่างเท่านั้นอะไรเปลี่ยนประสบการณ์เท่านั้น,นเขารู้ลึกถึงขนาดนั้น เหมือนงูรอบในความจิตสํานึก<ช>ของเขาอะมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะจะเราจะอธิบายยังไงให้เข้าใจดีคือเราก็เปลี่ยนร่างของเราใช่ไหมคะแต่ว่าจิตวิญญาณของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วค่ะโคชนาตาลีก็เลยอยากจะมาเน้นเรื่องจิตวิญญ,ญาณให้เรารู้จักตัวตนของเราคือร่างเนี้ยมันเป็นแค่ร่างเท่านั้นเองไอ้ร่างเนี้ยมันเสื่อมสุดทรงไปมันก็ปล่อยให้มันปล่อยไปคุณอย่าคุณอย่าไปยึดติดกับร่างตรงนี้จริงไหมคะใช่ไหมคะคใช่ค่ะ อย่าไปยึดติดกับร่างนี้เออวันนี้นะวันนี้ฉันดูฉันสวยแบบนี้นะแก่ฉันก็ไม่ยอมแก่สมมติ homage, วันหนึ่งนะแขนข,งแบบแขนข้างแบบแขนขาหักเนี้ยคุณจะไม่รักตัวเองเลยเหรอ mm ใช่ไหมคุณจะต้องรักจิตวิญญาณของคุณคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะตรงนี้ประเด็นให้เรารู้จักจิตวิญญาณลึกๆข,ข,ของเราก็คือแอดมาใช่ไหมคะแอดม่าของเราก็อยากให้ทุกคนเข้าเข้าใจคําว่าแอดมานะคะแอดมาก็คือจิตวิญญาณ คำว่าแอดมาจะเรียกกันทั้งจักรวาลน,นะคะและอนันตจักรวาลจะเรียกจิตวิญญาณหรือดวงจิตว่าแอดมานะคะค่ะมีในภาษาโลกคือโซลใช่ภาษาอังกฤษคือโซลภาษาไทยคือวิญญาณมันก็คือความหมายเดียวกัน,นะค,ะค่ะค่ะแต่คำน,นี้ <Ad ma S 2> อด่คือใช้ท่านกาแล็กซีทุกท่้งอนันตจักรวาลทุกกาแล็กซีค่ะโอเคเคลียร์เคลียร์เนาะ คำว่าแอดม่าใช้กันทั้งทุกแกลเล็กซี่เลยมีคำถามขึ้นมานะคะว่าตอนนี้การรีเซ็ตเริ่มที่อเมริกาหรือ,อยังคะได้ข่าวว่าปทอ,อโอเคเข้าใจกันนะกลับมาแล้วจริงไหมคะอันนี้โค้ชไม่ทราบนะคะเริ่มมีการรีเซ็ตหรือ,อยังก็เริ่มเขาเริ่มเริ่มกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะ สำหรับที่อเมริกาเรื่องนี้นะคะโคชนาตาลีขอเชิญชวนพวกคุณแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อเราต้องตื่นรู้กันที่อเมริกาเนะะี่ยเขาแอดวานซ์กันมากเลยนะคะโคชนาตาลีอยู่ที่อเมริกาตอนนี้คุณกําลังดูไลฟ์สดกับโคชนาตาลีจากอเมริกาคุณมิมี่อยู่ที่เมืองไทยนะคะก็เรามาช่วยช่วยให้คนไทยกันตื่นรู้นะคะมีคําถามขึ้นมาว่าโรคของเขาเหมือนโรคของเราไหมคะ โลกโลกลอลค่ะโลกของเขาไม่เหมือนโลกของเราค่ะไม่เหมือนอเลยค่ะยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมคะโลกของเขามันก็มีหลายมิตินะคะถ้าเป็นอแอสโซที่ก็จะมีเทคโนโลยีะคะ่ะเขาไม่ได้กินอาหารเหมือนเหมือนเราเหมือนมนุษย์นะคะเข้าใจก่อนว่าเราอยู่ เราเป็นมิติที่สามเรามีเนื้อหนังกินอาหารที่เป็นจับต้องได้ใช่ไหมของเขาอยู่ในมิติที่สี่คือ astroplane นะคะเขาเขาที่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่เหนือกว่าเรานั้นที่อยู่ในมิติที่สี่นั้นเขากินพลังงานค่ะ <c oughs> และเทคโนโลยีลงงต่างๆอะไรนะงงนต้อง,งอธิบายหน่อยสิคะ เขาไม่ได้กินอาหารแบบเราค่ะเขาต้องกินการกินพลังงานนั้นมันก็ต้องอธิบายและการเป็นการสอนกันอีกทีหนึ่งของมนุษย์นะคะเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายมิม่ก็อธิบายไม่ได้นะคะว่าเขากินพลังงานยังไงการดูดเหรอเอามือไปทําอย่างนี้แล้วดูดดูดพลังเขาคงจะมีวิธีดูดของเขาว่าดูดพลังอะไรอย่างเงี้ยงั้นที่ที่โค้ชได้ยินมาว่าคือเวลาที่เราแบบ พลังงานเราพลังงานเราต่ําคือเราคิดลบเรากลัวเราเกิดความกลัวคือทุกอย่างเนี่ยในโลกนี่มันเป็นพลังงานเวลาที่คุณคิดติดลบเนี่ยมันก็เป็นพลังงานลบแล้วถูกไหมคะทำให้ทําให้เราส่งพลังงานคือเขากินพวกพลังงานลบพวกฝ่ายมืดอันนั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นฝ่ายมืดทางด้านทางด้านดาโกนเนียนและทิเลียนนะคะกินพลังงานลบและเขาต้องการที่จะให้มนุษย ความถี่ต่ำหรือคิดลบอยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นธาตุต่อไปพลังงานนั้นก็จะหมุนวนอยู่รอบๆอบโลกนะคะแล้วเขาก็จะกินทางผิวหนังหรือเขาอยาให้มิมีม่ต้องอธิบายเพราะมิมี่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวคือรู้แค่นี้ว่าเขาสามารถดึงไอ้พลังงานลบที่อยู่บนลบบนรอบๆอบโลกมา <Okay. S 1> กินนะคะทางผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยได้อน,นะคะนั่นคือเราจะให้อธิบายว่าเออ อะอะตอมเซลล์ดึงวิธีอะไรทางวิทยาศาสตร์อันนั้นมันก็ลึกไปนะคะได้ได้อะไรอย่างนี้เขากินพลังงานจากที่โค้ชทราบมาก็ทราบมาอย่างนั้นเหมือนกันคือโค้ชนาตาลีก็ไปฟังมาจากทางของอเมริกาเหมือนกันนะคะเขาเขาสร้างความกลัวเขาอยู่ได้เพราะความกลัวของเราค่ะเป็นอาหาร่ขออธิบายอย่างหนึ่งว่าพลังงานกรรมบางทีอะ บางคนไม่เข้าใจว่าเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเหรอไอ้ที่ทําร้ายมนุษย์ทําลายมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อะไรอย่างเงี้ยออทางาศาสนาหรือทางอะไรก็ช่างวัฒนธรรมก็ช่างก็คือสอนให้มนุษย์เข้าใจว่ากรรมไม่ว่าใครในจักรวาลน,นี้หนีไม่พ้นใช่ไหมคะเขามีเทคโนโลยีอันนี้คือส่วนตัวของมิมี่นะในความรู้ของมิมี่นะคะว่าเขา แปลงพลังงานกรรมที่จะกระทบเขานั้นน่ะให้เป็นพลังงานแล้วก็กินพลังงานกรรมที่จะกระทบนั้นน่ะกินเป็นอาหารซะเลยเข้าใจไหมอย่างมนุษย์ธรรมดาเนี่ยพลังงานกรรมพลังงานลบพลังงานความชั่วนี่กลับมาแล้วเราจะได้รับแบบนั้นใช่ไหมเราไม่มีมทางที่จะเราคือเราคิดว่าหนีพ้นทํากรรมก็ได้กรรมทํากรรมชาติแล้ก็มารับกรรมชาตินี้นี่มนุษย์เราคิดแบบนี้ ใช่ค่ะแต่เขามีเทคโนโลยีที่จะแปลงกรรมนั้นให้เป็นอาหารมีคนมีคนแย้งกับโค้ชมาเมื่อวันก่อนค่ะมิมิจริงๆค่ะเขาทำได้จริงๆค่ะอันนี้คือั้นหลใช่เขาเก่งกว่าเราขนาดนั้นเหรอเก่งจนคุณอ้องอ้าปากค้างเลยทุกอย่างเมทริกในบนโลกนี้ ที่ถ้าถ้ามีมีพูดแล้วคุณก็จะแบบว่าเออใช่เหรอเขาทําได้เหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงแล้วนะคะให้พูดต่อไปเลยไหมคิดว่าจะโดนลบมามันโอเคไหมล่ะเราเราไม่ได้พูดสับเรื่องนั้นเรื่องสวรรค์ไงอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนรกสวรรค์มีใครอยากรู้บ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยจะไปนรกสวรรค์กันหรือยังเดี๋ยวจะกระโดดข้ามไฟเนาะเรามีหัวข้อเรียงมาไว ใครอยากใครอยากสนใจนะคุยเรื่องนรกสวรรค์คอมเมนต์กันมาค่ะพิมพ์คําว่าสวรรค์คุยได้ค่ะมิมีมิมีบอกหมดนะคะไม่มีความลับนะคะเดี๋ยวอยากตอบคาถามแต่ว่าอัโอเคไหมอ่ะเพราะว่ามิมีก็คุยทางด้านทางของมิมีก็ไม่เป็นไรแต่ของโค้ดนี่สิคนตามดูเยอะมันมันก็จะเป็นล่อแหลมหรือเปล่าคือแฟนคลับของโค้ดอาจจะยังใหม่เรื่องนี้อยู่อาจจะ ตกตะหนุบแบบตื่นใจอะไรเนี่ยมันรับไม่ทันไงไม่มีไปช้าๆก็ดีนะคะคอมเมนต์ถามขึ้นมาว่าพวกเขาดํารงเผ่าพันธุ์กันอย่างไรที่ว่าจะมายึดโลกเรานั้นจริงไหมเขาจะยึดโลกเราจริงไหมเขาไม่ได้ยึดโลกเราค่ะเขาอยู่บนโลกนี้มานานห้าแสนปีแล้วโดยที่เราไม่รู้ค่ะนี่คือคําตอบที่แท้จริงแล้วคุณตกอ่อ ต้องเชื่อให้ได้ว่าเขาอยู่บนโลกนี้มานานแล้ว5แสนปีแล้วเป็นเอามนุษย์เป็นทาสแล้วเขาก็อยู่โดยที่คุณไม่เห็นขนาดผีคุณยังไม่เห็นเลยเอมนุษย์ต่างดาวมันต้องไม่เห็นอยู่แล้วนะคะค่ะ <c oughs> น,นี่คือคําตอบค่ะว่า <c oughs> เขาอยู่บนโลกนี้มานานแล้วอยู่มาเยอะแล้วด้วยอยู่มานานมากแล้วค่ะจะเรียกว่ายึดยึดก็ยึดมา5แสนปีแล้วค่ะโดยที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทาสอยู่ ปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณก็ถามในใจนะะว่ามันเป็นธาตุยังไงเหรออะไรเงี้ยไม่เห็นเข้าใจเลยว่าก็สบายดีนี่ไม่เห็นเป็นธาตุเลยอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดตามที่ช่องของมิมี่หรือว่าข้อความของการตื่นรู้นะคะที่มีทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตด,ด้วยฮิวอีตต่ออีกทีหนึ่งค่ะเพราะมันยาวมากค่ะในเรื่องของการตื่นรู้ค่ะเอางี้นะคะคุณมิมี่ไม่ได้เพียน โคชนาตาลีก่อนที่จะมาคุยกับคุณมิมี่กับคุณแพรรี่เนี่ยโคชนาตาลีศึกษาของต่างประเทศมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะคะคุณต้องไปตื่นรู้เองแล้วก็คุณไปสาะหาความรู้คุณจะต้องตื่นรู้ด้วยตัวเองคุณตื่นรู้ด้วยการที่คนคนอื่นทําให้ไม่ได้เลยจริงๆนะคะคุณต้องรู้ด้วยตัวเองทีนี้ส่วนโคชนาตาลีได้ยินข่าวพวกเนี้ยที่อเมริกาก่อน งงงงเหมือนกันค่ะตกใจมันคืออะไรทีนี้เราก็ไม่มเชื่อเหมือนพวกคุณเลยค่ะไม่มีทางมันไม่มีมันไม่จริงคิดอย่างนี้เหมือนกันเราเริ่มต้นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะมอีอาจจะมีบางคนแบบไปเร็วใช่ปะ่ะเพราะว่าเขาประสบการณ์โดยตรงใช่ไหมอย่างมิมี่เนี้ยโอ้โหมนุษย์ต่างดาวมาหาเองเลยใช่ปะ่ะแต่อย่างของโค้ชเนี่ยไม่มีใครมาหาค่ะอยากเจอเขาก็ไม่มาเราก็ต้องไปค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะโค้ชแนะนํานะคะ แนะนำมีอะไรให้ดูเยอะมากๆอย่างเช่นเดี๋ยวโค้ชแนะนำตรงนี้แล้วกันทำไมโค้ชถึงคิดว่าเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีนักวิจัยนะคะนักวิจัยเยอะแยะมากมายออกมาพูดแล้วก็มีข้อมูลข้อมูลมายืนยันนะคะเดี๋ยวโค้ชแชร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งให้ดูเป็นสกรีนให้พวกคุณไปต่อยอดเราเองนะคะเพื่อที่จะมายืนยันซัพพอร์ตประโยคที่คุณมิมี่พูดตะกี้นะคือตรงนี้นะคะ ให้คุณไปที่ g a i a c o คคุณจะต้องอไป Subscribe มีวิดีโอให้ดูฟรีแต่ที่คุณเห็นอย่างนี้นะคะถ้าคุณเสิร์ชหาดรเกลียนะคะดกรเกลีย er เป็นผู้ที่ทำงานวิจัยเรื่องอเรื่อง UFO แล้วก็เรื่องมนุษย์ต่างดาวอันดับ1นึ่งท็อปทอปเลยนะคะท็อปสของอเมริกาแล้วก็ทำงานกับทางรัฐบาลรับหลายเรื่องแล้วก็โดนเอาโ,โยนเงินฟาดหัว เพื่อที่จะปิดปากนะคะเอ้นี่เราพูดเยอะไปเลยเนี่ยหม,มีม่้คุตามดูต่อได้นะคะคือเอกสารในนี้มีให้หมดพวกวิดีโอนี้มีให้พวกคุณดูความลับของรัฐบาลอะไรต่างๆโค้ดคิดว่าโค้ชพูดได้แค่นี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนบล็อกไปมากกว่านี้คุณไปตาม er ด็กเรเกียได้ถ้าคุณจะเอาแบบพวก วิทยาศาสตร์หรือหลักฐานมายืนยันนะคะแม้แต่กระทั่งวิดีโอจับพวกต่างดาวมามาชําแหละเอาดีเอ็เอามามาพิสูจน์กันมีให้ดูหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็สอนวิธี CE5 เนี่ยก็คือวิธีคอนแทคกับมนุษย์ต่างดาวฝ่ายดีได้อย่างไรนะคะให้คุณไปดูต่อได้อย่างคลิปนี้ คลิปไซรัสเนี่ยเกือบสองชั่วโมงข้อมูลในนี้มีเยอะมากถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษนะคะเอาละค่ะกลับมาต่อเรื่องราวของเรานะคะมีคนบอกว่าสนใจอยากฟังมิมีม่ต่อส่งให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้นะคะอ่ะแล้วมีคนถามว่าแล้วเราจะติดต่อกับเขาอย่างไรคะคุณมิมี่มอไม่มีค่ะ ถ้าเป็นฝ่ายแสงก็คือพูดและความคิดขึ้นไปค่ะเท่าที่โคสตา้าเนะคะคุณต้องทำสมาธินะคะค่ะจิตของคุณต้องนิ่งสมาธิในที่นี้มีหลายแบบนะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายมืดที่อยู่บนโลกนี้เขาไม่ฟังค่ะ,คะเขาอยากจะไปหาใครคือเขาไปหานั่นคือคำตอบของมี่ค่ะ,คะที่จะเป็นผลประโยชน์หรือไม่เป็นผลประโยชน์ถึงแม้ว่าคุณจะร้องหรือบ้าคลั่งขนาดไหน เขาอยย่างั้นเลก็ไม่ไปใช่ค่ะเราก็อย่าไม่ไปติดต่อกับฝ่ายมืดสี่เราจะไปติดต่อฝ่ายมืดทาไมใช่ไหมเรื่องของเรื่องคือมนุษย์ยังไม่รู้เลยว่ามนุษย์ต่างดาวมีฝ่ายมืดฝ่ายแสงอะค่ะเดี๋ยวสำหรับเขาก็ยังยังไม่รู้เลยให้ดูอีกรอบคือเหมารวมอย่างเดียวบางคนก็คิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีแต่ฝ่ายไม่ดีบางคนก็คิดว่ามีฝ่ายดีอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นี่นะคะ คุณไม่มีอธิบายอีกรอบหนึ่งสําหรับคนมาใหม่มีคนเข้ามาใหม่เยอะเลยนะคะด้านบนก็ฝ่า,ายแสงก็จะมีแอนโดเมเดนนะคะแอนโดเมนจากแอนโดเมดานะคะแล้วก็พรีเอเดียนนะคะแล้วก็อาร์คูเรียนนะคะนอร์ดิกทอไวฟิรินเนตนะคะโอเมกัสนะคะฝ่ายมืดนะคะก็คือดาโกเนียนนะคะดาโกเนียนคือมังกรค่ะ ลับทิเลียนก็คือกิ้งก่าแล้วก็เกรย์แล้วก็อินเซ็กทรอยอันนูนากีหลายคนก็จะแย้งนะคะไซเลนอันนี้ไม่ค่อยเห็นค่ะนะคะนี่ก็คือฝ่ายมืดคก็คุณมิม่คะหลายคนก็จะแย้งอันนี้เป็นภาพในการ์ตูนไม่ใช่หรอคะในหนังค่ะไม่ใช่เรื่องจริง นี่เราเอานิยาย украї, เอาละครม,มาเล่าให้กันฟังหรือเปล่าคะคุณมิมี่ก็อันนี้แล้วจะวิจารณญาณนะคะแล้วก็วายเบรชั่นของคนนะคะก็อันนี้อยู่ที่ฟีลวิวคนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อค่ะอันนี้เราบังคับไม่ได้ค่ะเรามีหน้าที่มาบ,บอกมาพูดอะไรเงี้ยถ้าจะให้หาหลักฐานให้แบบว่าให้คุณเชื่อให้ใหได้ร้อยเปอร์เซ็นในใน ในหลักฐานบนโลกใบน,นี้นะคะมันก็ไม่มีค่ะเหมือนศาสนาเหมือนกันบอกนรกสวรรค์มีจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ไม่มีหลักฐานเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่คุณทําไมเชื่อก็เหมือนกันกับรรเรื่องเนี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็แล้วแต่ฟรีวิวของความเชื่อของแต่ละคนนะคะอันนี้คือคําตอบของมิมี่ค่ะอันนี้มิม,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 มี่เปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะนรกสวรรค์เราเคยเห็นไหมไม่เคยแต่เราเชื่อไหม อบางคนเชื่อหลายคนเชื่อนโรกสวรรค์มีจริงทั้งๆท,ท,ท,ที่คุณย<ช>ังไม่เคยเห็นเพราะอะไร <t> เพราะว่าเราได้ยินมานานมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดถูกไหมแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ <t> <t> ใช่ไหมคะเราเพิ่งเคยได้ยินทีนี้สําหรับคนที่ที่อยากได้แบบพิสูจน์นะคะโคชนาตาลี Natalie, ให้คุณไปดูในนี้ disclosure ของดรเกรีดกรสตีเวนกรนะคะคุณไปดูตามคลิปไล่คลิปดูโคชนาตาลีดูเกือบหมดแล้วคะ่ะ ไม่ใช่ของด็เตรเกลียงเท่านี้นะคะมีอีกหลายคนเลยนะคะโดยเฉพาะคนนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาให้คุณดูด้วยนะคะคนนี้ชื่อว่ามาเทีสนะคะเขาอธิบายเลยนะคะว่าโลกของเราเกิดได้อย่างไรมนุษย์เกิดได้อย่างไรเราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงนะคะเราวิวัฒนาการมาจากไหนเขาอธิบายให้ฟังคนนี้คือใคร คนนี้คือคือเอาเป็นว่าจิตของเขาดวงวิญญาณของเขาคือเหมือนคือติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ตั้งแต่เด็กๆโดยเขาคิดว่าทุกคนเหมือนเขาหมดเลยเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ประหลาดที่ท,ที่ทำไมมนุษย์ต่างดาวคุยกับเขาตั้งแต่เขาอายุสามขวบเขาก็รู้แล้วค่ะแล้วเขาคิดว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดปรากฏว่ามันไม่ใช่นี่คะ่ะแล้วคนที่เป็นอย่างมาเตียสอย่างมิมี่เนี่ยมีทั่วโลกเลยค่ะแต่เราไม่รู้จักกัน แค่นั้นเองนะคะอ่ะก็มีคนบอกว่ากดไลค์ไม่ขึ้นเลยเขาคงบล็อกไว้มั้งค่ะตอนนี้เขาก็ไม่ไม่แนะนำเพจของโค้ชให้พวกคุณแล้วเพราะฉะนั้นก็แชร์ไปด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะมีคนบอกว่าเชื่อค่ะเพราะไปสัมผัสมาแล้วต้องฝึกจิตค่ะแล้วจะได้เจอโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเจออะไรบ้างคะสัมผัสอะไรได้บ้างบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะ แล้วก็มีคําถามขึ้นมาว่าจิตที่ละเอียดจริงจจะสัมผัสกับพลังงานที่เรามองไม่เห็นแต่จิตจะสัมผัสได้กับพลังงานนั้นซึ่งมันเป็นเหมือนอากาศธาตุขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์อ่ะมีคําถามขึ้นมาว่าทําอย่างไรจะได้พบเจอผู้เสียชีวิตที่จากไปแฟนเพิ่งเสียไปได้หนึ่งสัปดาห์การนั่งสมาธิช่วยได้หรือเปล่าคะคุณมิมี่คะตอบได้หรือเปล่าอืมเรื่องนี้ก็เป็คำถาม เราจะติดต่อกับญาติคนรักที่เสียได้อย่างไรเรื่องนี้ก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเออมันเราไม่มีอะไรนะตาที่สามอะเนาะเขาอาจจะอยู่ข้างๆเราก็ได้นะคะแต่เรามองไม่เห็นค่ะคุณถามว่าอ่าเราจะติดต่อเขาได้อย่างไรอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะอยู่ข้างๆคุณ,คณ แล้วก็มองไม่เห็นทางการติดต่อนั้นก็คือตอบไม่ได้จริงๆค่ะอืมอ่ะงั้นก็คำถามต่อไปนะคะแล้วคุณมิมีม่ไม่กลัวฝ่ายมืดเหรอคะมานทำงานตรงนี้นะคะก็ไม่มีความกลัวค่ะถ้าคุณเข้าอ่า เข้าใจไปในลึกในลึกว่ามีฝ่ายแสงอยู่และฝ่ายแสงกําลังมาช่วยโลกใบนี้อยู่นะคะความกลัวนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีค่ะแล้วก็เราก็ทํางานของเราไปเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปสู้กับฝ่ายมืดอันนี้มิมี่ขออธิบายเราอาจจะตายไปเมื่อสองวันหรือเมื่อวานแล้วก็ได้แต่ฝ่ายแสงสามารถที่จะกู้ชีวิตเราให้กลับมาทำงานนี้ต่อไปเพราะว่าเรา เพราะเขามีเทคโนโลยีอะไรมากมายในการย้อนอดีตย้อนเวลาทําให้ลืมหรือว่าเปลี่ยนไทม์ไลน์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปสู้กับความอ่ารูอต่างดาวฝ่ายมืดค่ะถ้าเราเชื่อว่าฝ่ายแสงมาช่วยโลกนี้นะคะแล้วก็การตื่นรู้นี้การอ่าเผยแพร่ให้กับมนุษย์ รู้เนี่ยก็คือต้องให้มนุษย์พูดเท่านั้นในเมื่อม,มนุษย์พูดใช่ไหมแล้วมนุษย์ไม่มีพลังที่จะไปสู้กับฝ่ายมืดอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นมนุษย์โลกมองมองตื่นรู้ในพักหนึงแล้วอะไรเงี้ยก็จะมองว่ามนุษย์จะสู้กับฝ่ายมืดได้อย่างไงอะไรแต่คุณลืมไปว่าฝ่ายแสงเขาเข้ามาเต็มโลกแล้วนะคะนี่คือคําตอบค่ะก็คือไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันไม,ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปสู้กับ มนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดเพราะมันคนละชั้นกันอยู่แล้วไม่มีไม่มีพลังอะไรที่จะไปทุบสู้กับเขาอยู่แล้วค่ะอา,อาคืออย่างนี้ฟังดูแล้วหลายคนอ่านจะความเกิดความรู้สึกเศร้ากลัวอะไรเนี่ยฉันแบบโดนติดกับดักฉันต้องอยู่แบบนี้เขาควบ,บคุมเราอย่างนี้ต่อไปเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอประเด็นตรงนี้แล้วค่ะโฆษณาดาจีก็เลยเชิญคุณมิม่มาเพื่อที่จะนำเราไปสู่มิติที่ห้ากัน มิติที่ห้าคืออะไรคะเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้กันเลยดีไหมใครยังไม่รู้จักมิติที่ห้าใครคอมเมนต์มาว่ารู้แล้วว่าคืออะไรลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าคุณมีความรู้มากน้อยแค่ไหนมีใครรู้จักมิติที่ลองคอมเมนต์มาว่าใครรู้จักมิติที่ห้าไหมคะใช่มิติที่ห้าการ a s เซนชั่นโลกการรีเซ็ตโลกการที่จะเปลี่ยนโลกจากมิติที่สามไปมิติที่ห้าคืออะไรแล้วมิติที่สี่ทำไมถึงข้ามมีใครรู้บ้างไหมคะ ใช่ค่ะลองคอมเมนต์มานะคะมีใครรู้แล้วหรือว่าไม่รู้อ่ะรู้แล้วก็ตอบรู้แล้วไม่รู้ก็บอกไม่รู้เราจะได้ให้ความให้ความรู้ให้ให,ให้เราจะได้เริ่มถูกใช่ไหมคะก่อนที่เราจะพูดกันเรื่องมิติที่ห้าแล้วก็แอสเซนชันลงลึกนะคะโคช้ชขอตอบคำถามตรงนี้นิดนึงนะคะอยากฟังเรื่องเมื่อวานครับเขาจะควบคุมเราได้อย่างไรถ้าเรารับไอ้นั่นเป็นแล้วครับ ใช้สับได้ดีมากโคชนาตาลีชอบค่ะเราเป็นที่รู้แล้วก็เข้าใจกันนะคะดีมากไอ้นั่นที่รับมาแล้วค่ะคุณมิมีค่คะเขาจะควบคุมเราได้อย่างไรถ้าเราเขา<ด>ควบ,ควบคเ,เขาควบคุมเราได้อย่างไรเอคุณเคยเห็นช้อนแปะที่แขนไหมนั่นแหละก็คืออการถ้าคุณเอเข้าใจในว่ามืดของโลกนั้นอะ ความกลัวความเกลียดชังความให้ชอบอันนี้ความให้เกียรติอันนี้ในการควบคุมจิตใจของคุณนะคะเขาสามารถทําได้ค่ะคุณเชื่อตรงนี้ไหมความโกรธความเกลียดชังความอิจฉาการชอบมีข่าวมาข่าวหนึ่งนะคะแล้วก็อ,อทำให้เกลียดคนนี้หรือข่าวนี้กันทั้งประเทศเกลียดจังเลยเกียดเกียดแล้วคุณก็ปล่อยพลังงานความกลัวออกมาพลังงานความกลัวออกมานั่นก็เป็นอาหารของ มนุษย์ต่างดาวฝ่ายมือที่อยู่ควบขุมโลกนั่นก็คือคําตอบค่ะที่เขาทําไปทําไมเขาทําไปทําไมเขากินพลังงานเนี่ยคะความกลัวของคคือความถี่ที่เป็นพลังงานของเขา<ช>ความเกลียดนะคะ,ะ,คะเกลียดชังนะคะเขามีข่าวข่าวนึงออกมาแล้วคุณเกลียดชังกันทั้งประเทศเนี่ยนะคะนั่นแหละคะ่ะคือการคนโทรลในการในการฉีดตรงนี้อยู่แล้วมันเข้าไปอีกมันมีการเข้าไปอีกนะคะแล้วก็คุณเกลียดเกลียดชัง ไปพอใจอ่ากิ Silva, business, COR, นน <i> <im bacteria> <consoles vinegar> ้ําชาอะไรไปคุยกันในทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านกับเพื่อนนู่นนั่นนี่นะเกียรติชังกันจังเลยปล่อยพลังงานความเกียรปล่อยพลังงานความทีต่าพลังงานความทีต่าพลังงานลบนั่นแหละคืออาหารของต่างดาวฝ่ายมืดค่ะนี่คือคําตอบค่ะลึกไปไหมแบบว่ามันคือความจริงค่ะใช่ทีนี้คนถามอาจจะอยากรู้แบบเทคนิคอลคือแบบโค้ชอธิบายไปแล้วคุณอาจจะดูไม่จบ เมื่อวานนี้อาจจะโดนโดนตัดโดนลบคือบางคนเข้ามาดูแบบย้อนหลังได้หน่อยนึงแล้วก็คลิปโดน u t u b e ลบไปเลยค่ะขับลบดื้อแบบนั้นเลยนะคะก็คือเดี๋ยวโค้ชจะอธิบายให้ทางเป็นวิทยาศาสตร์แล้วกันสำหรับคนที่อยากรู้ใช่ไหมวิทยาศาสตร์แล้วเรามาเข้ามิติที่5กันเนาะสำหรับคนที่อยากรู้จริงๆคุณมิมี่อธิบายในทางเรื่องจิตวิญญาแล้วก็เรื่องเรื่องจิตเรื่อง,อ,งอารมณ์ตรงนั้นคุณสังเกตไหมคะว่า คนสมนัยนี้ทำไมโกรธกันง่ายจังเลยใช่ไหมโกรธกันง่ายเกลียดกันง่ายคืออย่างนี้นะคะเอโอโหฉันจะโดนอีกเมีเยถ้าฉันพูดไปแล้วคุณต้องไปศึกษาต่อกันอีกแล้วกันนะคะมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใครอยากรู้เดี๋ยวจะส่งคลิปไปให้ดูเอาเป็นว่า,าจะพูดสารตัวนั้นก็ไม่ได้อีกไอสารสีดำๆใครที่ได้ดูเมื่อวานนะคะที่เขาใส่เข้าไปในนี้นะคะ มันไม่ไม่มันไม่มีสีดําไม่ใช่เหรอคะโค้ชเวลาที่ก่อนที่เขาให,ให้มันก็เป็นสีใสๆถูกไหมไอ้นั่นน่ะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> เขาใส่สารเคมีแล้วพอว่าพอเข้าไปในร่างกายมันทําปฏิกิริยามันก็เปลี่ยนรูปร่างไปตามฟ r e ควนซีนะคะถ้าคุณจะเอาหลักวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนฟ r e คว e นซี f ฟ r e ควนซีคืออะไรคะคือความถี่ความถี่มีได้ระดับหลายเสียงหลายฟ r e ควนซีพอเข้าไปแล้วใช่ไหมคะ อยู่ที่ความฟรีคูนซีนี่ไงเราถึงพูดถึงเรื่องวเบรชั่นเรื่องจิตของคุณรู้แล้วก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะคิดบวกคิดลบคิดยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลเรื่องจิตใจเขาจะควบคุมได้ยังไงคุณก็ลองคิดดูมือถือเนี่ยมันยังไร้สายได้เลยถูกไหมคุณเห็นรูปได้ยังไงคุณได้ยินเสียงได้ยังไงเขาใช้เทคโนโลยีอะไรเขาใช้ซัตเทิไลท์ค่ะเขาบอกได้แค่นี้เขาใช้ซัตเทิรไลท์นะคะในการ connect ไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับใหญ่ แล้วเขาสามารถคนโทรลเราได้ด้วยเทคโนโลยีนะคะโคชนาทรีเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มา20ปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โคชนาทาลีเก็ตได้เร็วมากเลยนะคะพูดมากกว่านี้ก็ไม่ได้ไม่อยากให้คลิปนี้โดนบล็อกไปนะคะคุณไปศึกษาต่อกันได้ว่าเขาใช้ซ a เทิไลท์ควบคุมได้อย่างไรแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าฝ่ายแสงกำลังช่วยไปทำลายซัเทิไลท์อยู่นะคะ ซัตเทอร์ไลน์นี้อยู่ที่นอกโลกแล้วคุณก็ไปติดตามดูต่อได้อีลอนมัสก์เขากําลังสร้างซัตเทอร์ไลน์ให้มากขึ้นมากขึ้นคุณก็ไปดูว่าทําไมทําไมเจฟเบโซเขาถึงสร้างซัตเทอร์ไลน์เร่งสร้างซัตเทอร์ไลน์กันใหญ่เลยเขาสร้างขึ้นมาทําไมเยอะแยะขนาดนี้เพื่อที่อะไรพอคุณไปศึกษาเยอะๆคุณก็จะตื่นรู้เองคุณช่วเริ่มเก็ตโอ้ไม่กอดเอาซัตเทอร์ไลน์มาเยอะขนาดนี้เพื่ออะไร นี่แหะค่ะเราตื่นรู้กันตรงนี้คุณต้องไปศึกษากันต่อถ้าจะเอาวิทยาศาสตร์โคตอธิบายได้แต่ทั้งจิตวิญญาณให้คุณมิมี่อธิบายให้ฟังแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราคุยกันถึงเรื่องอมิติกันเลยดีกว่าค่ะจ,จะไม่ยาวเพราะมิมี่อธิบายยาวมากโอเคอแผนพังมิติอะค่ะสิบสองมิติขึ้นมาเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้นะคะเข้าเรื่องมิติที่ห้านะคะว่ามิติที่ห้าคืออะไรคุณมิม่อธิบายให้ฟัง เลยได้ไหมคะเอาแผนผังมาก่อนต้องอธิบายว่ามิติที่สามคืออะไรก่อนค่ะเดี๋ยวเอาแผนผังขึ้นมาให้เลยโอเคเดีนะคะมิติที่อันนี้ตามความเข้าใจของคุณมิมี่นะคะมิติตอนนี้เราอยู่กันตรงไหนคะตอนนี้เราอยู่มิติที่สามนะคะนี่คือแผนอันนี้คืออธิบายอ่า ระดับของจิตสำนึกนะคะและ,ะข้อความทั่วโลกก็จะพูดตรงกับมิมี่นะคะอันนี้ก็คือความหมายทางด้านมิตินะคะจะอธิบายแค่มิติที่1ถึงมิติที่5้าพอนะเพราะมิติเกินกว่านั้นอะไรเงี้ยก็เกินความสามารถของเราไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็คือมิติที่1นนะคะก็คือพวกอันคอน c i o u s n e s นะคะคือพวก ไม่มีจิตสำนึกค่ะพวกแบ่งเซลล์นะคะไวรัสหรือว่าอ่าแบคทีรียนะคะแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์แบ่งเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตามพื้นดินหรืออะไรอะ่ะก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็พวกคริสตัลนะคะที่เป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยตามดาวต่างๆที่เป็นคริสตัลที่มีแต่คริสตัลทั้งดาวเขาก็เรียกมิติที่หนึ่งเหมือนกันก็คือไม่มีจิตสำนึกนะคะมิติที่สองคือสัตว์นะคะ สัตว์ทั้งหลายนะคะที่เขายังมีความรักลูกอะไรเงี้ยนะคะเขาก,ก็เป็นความสูงของจิสสนึกของสัตว์นะคะในมิติที่สนะคะก็คือมนุษย์ของเรานะคะมนุษย์บนโลกนี้นะคะที่มีความดีงามอะไรนะคะคือทุกคนบนโลกนี้สามารถไม่สไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์กับ เผ่าพ,พันธุ์ของตัวเองได้ลูกพ่อแม่อะไรเงี้ยอย่าพูดถึงไอ้สิบเปอร์เซ็น์ของโลกที่มันอะไรนะอันนั้นอันนั้นมันอ่จิตสํานึกล่างเป็นมนุษย์นะคะล่างเป็นมิติที่สามแต่ว่าจิตสํานึกเป็นมิติที่สองนะคะมนุษย์มิติที่สามที่เป็นจิตใจที่ดีงามจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์กับพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องอะไรได้โดยที่ไม่มีใครมาสอนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในมุมอะไรนะ บนเขาหรือบนเกาะนะคะเขาก็จะมีการจริตสํานึกที่จะไม่ผสมพันธ์กับเผ่าพันธุ์ตัวเองนั่นก็คือจิตสํานึกที่ดีของมนุษย์ที่ไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีใครมาควบคุมไม่ต้องมีพ่อแม่มาสอนบอกนะคะเป็นจิตสํานึกที่รู้เองได้ไม่ว่าจะมนุษย์เอาวางเอามนุษย์ไปวางบนเกาะแล้วก็แพร่เผ่าพันธุ์อะไรอย่างไงอะไรอย่างนั้นมีสองคนอะไรอย่างนี้น นะคะก็คือนั่นก็คือความดีงามของมิติที่สามนะแต่ว่ามิติที่สามก็ยังมีโกรธเกลียดชังนะคะพลังงานลบนะคะโกรธเกลียดชังอิจฉานะคะความอิจฉาล่านานิคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะความคุ้นคิดนะคะความวิตกกังวลนะคะกุ้มใจอ,อกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือมิติที่สามนะคะคือ,อ ความทุกข์ทั้งหลายพลังงานลบนะความโกรธความเกลียดความกลัวนะคะความไม่พอใจนะคะ,ะไม่สบายใจเล่าร้อนใจกุ้มใจความเป็นห่วงก็คือพลังงานลบค่ะนั่นก็คือมิติที่สามหนะะ้าที่มนุษย์บนโลกนี้เป็นอยู่คือกำลังเป็นอยู่นะคะเป็นใช้ชีวิตอยู่เราอยู่ในมิติที่สามนะคะ เราจะอธิบายถึงมิติที่4ก็คือคือแอสโซเพนนะคะแอสโซเพนก็คือมิติของผีนะคะเทพนะคะมนุษย์ต่างดาวนะคะที่ครองโลกอยู่เนี่ยนะคะก็คืออยู่ในมิติที่4นะคะเราจะอธิบายมิติที่4เนี่ยก็คือยังมีความโลภอยู่นะคะโลภโกรธเกลียดชังอิจฉาลนานิคมนะคะอกหักน้อยใจกุ้มใจไม่สบายใจความทุกข์นะคะ แต่เขามีอะไรเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พลังงานมหาศาลความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะความมองไม่เห็นตัวอะไรอย่างเงี้ยเหนือกว่าเรานะคะนั่นคือมิติที่สี่นะคะคือแอตสเฟร์นะคะมิติที่มนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดคองโลกอยู่ก็คือมิตินี้นะคะคือแอตโมสเฟรนนะคะ แล้วก็มิติที่ห้าก็คือ mental pain นะคะ mental p a i นะคะก็คือสิ่งจะรักไม่มีเงื่อนไขเป็นนะคะแล้วก็เคารพในกันและกันได้นะคะพลังงานลบไม่มีอ่าโคด้ดโค้ดลองเอาหอยินหยางนะคะที่ที่เป็นวงกลมอะค่ะเอาให้ดูหน่อยใน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 ใบนี้ค่ะในใบนี้ มันจะมีขาวกับดำค่ะอใในนรูปมีขาวและในรูปนี้ค่ะอ๋อรูปนี้เลยโอเคขยายให้มันเห็นว่าหินหยางเลยค่ะมปมๆข้างล่างที่เป็นลูกเต๋าค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะอ่าทุกคนจะเห็นไหมคะว่าหยินหยางลูกเต๋าเนี้ยจัดสิ้นสุดในแค่มิติที่สี่เดี๋ยวขอ เริ่มจากที่หนึ่งใช่ไหมจะข้างล่างสุดเลยนหนึ่งถึงสี่ใช่ค่ะ,ะนั่นก็คือพลังงานบวกกับพลังงานลบสิ้นสุดแค่ <4 S 1> มิติที่สี่ก็คือมิติที่สี่จะมีพลังงานบวกลบมิติที่ห้าจะไม่มีพลังงานลบเลยคือความโกรธความเกลียดชังความกลัวความหนักใจทุกใจอะไรอย่างเงี้ยคะไม่มีในมิติที่ค่ะคือความทุกข์ไม่มีเลยพลังงานลบไม่มีเลยแล้วเขาทําอย่างที่คุณทําอ่ะคุณที่แบบว่าคุณ อ่าเหมือนคุณอะไรอ่ะไม่สามารถสมสู่กับลูกกับพ่อกับแม่คุณได้ไม่มีใครมาสอนไม่มีกฎหมายทําด้วยที่ไม่มีใครต้องสอนนะก็คือทําแบบนั้นนะคะก็คือจิตสํานึกที่สูงขึ้นไปอีกโดยที่อยู่ในมิติที่ห้าที่คุณสํานึกลึกรู้เองแล้วทําเองได้นะคะทั้งหมดะะแล้วอย่างนี้มันยากไหมคะเนี่ย จะไปมิติที่ห้ากันเนี่ยมิมิก็จะบอกว่าตอนนี้ก็คือยังแค่เริ่มต้นนะคะในต่อไปนะคะจะมีมนุษย์ต่างดาวลงมาสอนเองในเรื่องนี้เขาจะมาสอนมนุษย์ใช่ค่ะเขาจะลงมาสอนเราไม่เกินสิบปีนี้หรอกไม่เกินสิบปีนี้ด้วยโอ้โหใครจะอยู่ถึงรออยู่เอางี้เดี๋ยวมันก็จะาแอสเซสชันตื่นรู้ไปเรื่อยๆค่ะ ก็จะมีการเปิดเผยการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวกาัน d i s c o u r e เราคิดว่ามันยากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในนะคะอนาคตแล้วมีมนุษย์ต่างดาวฝ่ายแสงลงมาสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะที่ไม่ใช่มนุษย์อะไรเงี้ยนั้นมันก็จะมีเพิ่มความเชื่อถือและกลายเป็นสังคมมากขึ้นคะ่ะอืมงั้นตอนนี้คือเราก็อยู่มิติคือ lower lower level ก็คืออยู่ในหนึ่งสองสาม ถูกไหมคะเราอยู่ในมิติที่สามอยู่แต่จิตวิญญาเราสามารถอ่ามิติที่สี่มิติที่ห้าได้แต่ร่างกายคือพิสซิเค้าแน่ก็คือมิติที่สามแน่นอนค่ะอันนี้ก็คืออธิบายให้ฟังว่าเราอยู่ในมิติที่สามนะคะอ่าท่านผู้ที่ยังไม่เข้าใจในตรงนี้อ่ะค่ะหมายถึงตัวเรานะร่างกายคือจิตร่างกายมิติที่สามจิตเราไปมิติที่ห้าได้ค่ะมิติที่สี่ก็ได้ เราต้องตายก่อนไหมถึงจะไปมิติที่ห้าได้ไม่ไม่ต้องตายค่ะอขออธิบายเพิ่มในการที่โลกนี้ไปมิติที่สามไปมิติที่ห้านะคะเป็นคำสั่งของพรามครีเอเตอร์ค่ะ <Prime Creator S 2> โลกอยู่ในมิติที่สามพรามครีเอเตอร์ก็คือผู้สร้างสูงสุดทั้งอนันตจักรวานเซลหรือพระผู้สร้างนะคะก็ต้องมอีความรู้ทางนี้นะคะน้ำ <Okay. S 2> ฟ้า มนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดฝ่ายแสงภูเขามนุษย์สัตว์นะคะดินน้ำลมไฟก้อนหินภูเขาทั้งหมดคือพรามครีเอเตอร์ดาว,น,ากกวาน,นู้นจักรวาลนี้มิลกิเวย์แอนโดเมดาหรือมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดก็คือมาจากพราม์ครีเอเตอร์ทั้งนั้น,นะคะ่ะเราเป็นหนึ่งเดียวทั้งอน,นันตจักรวาลค่ะอืโอเคอันนี้ตอบคำถามของโค้ชโค้ชก็ค้างขาดใจเหมือนกันว่าฉันต้องตายก่อนไหม <laughs> เพื่อที่จะไปมิติที่ห้าได้ โอ้ชื่นใจ,จขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราไม่ต้องตายก่อนเราไปมิติที่ห้าได้ในในร่างคือในชาติเนี้ยฉันกำลังเกิดอยู่ตอนเนี้ยฉันไปได้ใช่ไหมคะไปได้เลยค่ะไปได้เลยเดี๋ยวมิมีมีวิธีให้ทาใช่ไหมคะไปมิติที่ห้ายังไงแล้วมีคําถามขึ้นมานะคะคุณมิมีม่มิติที่ห้าเหมือนเมืองลับแลที่เราไม่สามารถมองเห็นแบบนั้นไหมครับ ตอนนี้ยังไม่ถึงมิติที่5นะคะยังเป็นแค่อยู่ชุนในช่วงมิติที่4มิติที่5มีในดาวอื่นค่ะถ้าพูดถึงเมืองรับแลใช่ค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึง1น4่โลกคู่ขนานมิติที่5ก็อยู่ในโลกนี้ใน Inner อร์เอในโลกคู่ขนานของโลกค่ะก็ตอบว่าใช่ค่ะเมืองรับแลก็ได้ค่ะในในศัพท์ของ ของบ้บานๆค่ะเพราะว่าโลกมี114โลกคู่ขนานในโลกนี้ก็มีมิติที่ห้าค่ะอืมงั้นที่เมื่อกี้คุณมิมิบอกว่ามิติที่หนะ้านั้นอยู่ต่างดาวงั้นคือโคช้ชยังงงนิดนึงค่ะว่าถ้าร่างเราตอนนี้ใช่ไหมคะร่างร่างของเราตอนนี้อยู่มิติที่สามแล้วเราจะไปมิติที่ห้าแล้วมิติที่ห้าคือ อยู่อีกดาวดวงหนึ่งงั้นยังงงๆว่าเอ๊ะตกลงฉันอยู่ในโลกนี้หรือฉันจะไปนอกโลกในเอาจิตไป<อ>หรือว่าเอาร่างไปยังไงอธิบายให้ให้พี่ฟังหน่อยพี่ยัง,งงงตกลงว่าตอนนี้นะคะ<อ>ยังร่างร่างยังไปมิติที่ยังเป็นมิติที่สามอยู่นะคะอ,อ,าอาจจะรอสามสิปีหรือห้สิปีร่างก็อาจจะเป็นคริสตัลลายไปเรื่อยๆนะคะ<อ>แต่ว่าจิตวิญ,ญญาณของเราสามารถ ไปมิติที่ห้าได้มิติที่สี่ได้ oh. วัดกันทางไหนคะวัดกันทางด้วยความสุขพลังบวกนะคะการปล่อยวางความความใจเบาใจสบายนั่นนะคะนั่นแหะคือความระดับของจิตที่มันสูงขึ้นนะคะ่ะวายเบชั่นอ๋ออันนี้คือ <Okay. S 1> คือในขั้นแรกนะคะแต่ว่ากระบวนการการไปมิติที่ห้ามันมีมันเป็นต้องเป็นพันปีนะคะสามารถอ่าใครที่เคยได้ยินว่า มิติที่ห้าจะเป็นร่างคริสตัลไลน์นะก็ต้องพัฒนากระบวนการกลายเป็นสองร้อยปีห้าร้อยปีหนึ 1, ่งพันปีอาจจะหนึ่งพันกว่าปีสองพันกว่าปีนั่นก็คือคริสตัลไลน์เต็มตัวแต่ว่าในกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆไปนะคะทางล่างเนี่ยมันมีตอบได้เลยนะคะว่าไม่ได้เป็นมิติที่ห้าในชาตินี้แน่นอนค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเบาขึ้นไม่ป่วยขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยต้องฝึกกันเนาะ แต่จิตวิญญาณเราสามารถที่มีความสุขในมิติที่ห้าไปมิติที่ห้าทางจิตค่ะโอเคก็คำถามนี้ก็ตรงประเด็นเลยว่าจิตวิญญาณเราไปมิติที่ห้าด้วยการนั่งสมาธิหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะแต่การมิติที่ห้าเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยใช่ไหมคะก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ การไปมิติที่ห้าก็คือการทําให้จิตวิญญาณของเรามีความถี่สูงค่ะนั่นคือแปดสิบเปอร์เซ็โอเคมีคําถามขึ้นมาว่าโลกมิติที่ห้าเป็นโลกคู่ขนานที่เขียนในหนังสือเมตายาอาริยาไหมคะโคชไม่เคยรู้จักหนังสือเล่มนี้อริยาเมตายาเกี่ยวข้องกับศาสนา แล้วมิติที่ห้ามีศาสนาไหมคะไม่มีค่ะอ่าอันนี้คือชัดเจนนะที่บอกโน,โดดนะคะต้องลองไปศึกษาต่อแล้วกันนะคะมิติที่ห้าไม่มีศาสนาแต่หนังสือเมตาญาอาริยาเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาศาสนา,าใช่ <จะ S 2> ค่ะางกันคนละมิติแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวคุณมิมี่มี มีตารางมาให้ดูเดี๋ยวโค้ชโชว์ตารางความถี่เลยดีไหมคะตารางความถี่ว่าความถี่ไหนใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะไปมิติกันไปมิติที่ห้ากันได้คือเราจะต้องไปด้วยความถี่อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค,ค,ค่ะเราต้องไปด้วยความถี่ค่ะ,คะเราไม่ได้ไปด้วยการนั่งสมาธิค่ะแต่การทําสมาธิโค้ชเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือทําให้เรามีความถี่สูงขึ้นจริงไหมคะ ไม่จริงค่ะอ้าวทำไมล่ะเดี๋ยวช่วยแก้กตรงนี้หน่อยสำหรับคนที่นั่งสมาธิอยู่งั้นไม่อุย้ยฉันนั่งสมาธิงั้นก็ถูกใน20%สเอร์เซนไงแต่ไม่ได้ถูกร้อเปอร์เซในในแนวทางาถูกยี่สเอร์เอายี่สิบเปอยากรู้นาะการนั่งสมาธิช่วยได้ยังไงการนั่งสมาธิทำให้จิตแล้วก็การมีสติมากขึ้นค่ะอันนี้ <ทำ S 1> จริงทำให้จิตนิ่งไหนั่งสมาธิจิตนิ่ง แต่ว่าคนนั่งสมาธิแต่คนนั่งสมาธิมาเป็นพันปีแล้วทําไมเขาอยู่อยู่ิติที่สามอยู่ค่ะเอาไม่ต้องพันปีคุณต้องเข้าใจให้อันนี้อันนี้อธิบายให้ฟังว่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างผู้มีฌานบนโลกนี้นะคะค่ะก็ไม่ได้ออกไปจากมิติที่สามนะคะนี่คือความจริงอ่าอันนี้พี่เห็นด้วยนั่งนั่งสมาธิไม่ต้องเอาพันปีนะเอาเอาเอาชาตินี้ก่อนนั่งสมาธิมาสิบยี่สิบปีเนี่ย ทั้งชีวิตเลยก็ไม่ได้ไปมิติที่ห้าได้ถ้าความถี่สูงไม่พออย่างนั้นหรือคะใช่ค่ะอะ่มิมิจะบอกให้ว่าเทพของบนโลกนี้ก็ไม่ได้อยู่มิติที่ห้านะคะทุกคนอืมอันนี้คือข้อมูลของมิมี่นะคะแล้วแต่ฟีลวิวของใครที่จะเชื่อะะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะค่ะ,ะก็ในเมื่อแม้แต่เทพที่คุณกราบไหว้ ที่คุณว่าจิตสูญมากแล้วก็ยังไม่ได้ถึงมิติที่ห้านะนะ่ะแล้วการนั่งสมาธิการกระทําที่ผ่านมาของอดีตนั้นนะ่ะมันจะไปถึงได้ยังไงในเมื่อเทพของคุณมันเหนือกว่าคุณมากอะ่ะเขายังไม่ได้อยู่มิติที่ห้าเลยอืมค่ะอมีคําถามขึ้นมา อันนี้บอกว่าหนังสืออริยาเมตตาญาเป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณการมีกลุ่มด้วยอันนี้โค้ชไม่ทราบนะคะโค้ชไม่เคยอ่านเขามีแนวทางในการเกี่ยวกับพุทธศาสนาสอนใช่ไหมคะถ้านั่นน่ะก็คือไม่ใช่คะ่ะอืมมิติที่ห้ามีคำถามขึ้นมานะคะเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมครับอ่ม ต้องการที่จะมีพลังบวกเราขอไม่ตอบทางนี้นะคะเพราะว่ามิติที่ห้ามันก็มีมีพลังลบหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งนะคะถ้าความทุกเลยนะอันนั้นมันก็คงจะนิพานอะ่ะขอขออธิบายนิพานนเลยค่ะนิพานมีจริงนะคะเดี๋ยวเอาเอารูปอ่ารูปรูปขึ้น,น<า>ใช่ใช่ไหมคะค่ะโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวรูปนี้ขึ้นมาก,ก่อน โอเคโอ้คำถามถามมาเลยนะคะตรงวอยค่ะวอยเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงไปที่วอยใช่ะวอยเหนือเหนือมิติที่สิบสองค่ะโอเคเหนือมิติที่สิบสองคำว่าวอยภาษากฤษอยากอยากอยากแดงๆเห็นไหมคะสีตงแดงนั่นก็คืออมิติของนิพานค่ะใช่ค่ะจะมีการสร้างสรรค์ตรงนั้น ค่ะก็จะมีการสร้างสรรค์ตรงนั้นแลน้วนิพานปัจจุบันก็เมื่ออาคนที่บอกว่าจะไมได้ไปน,นิพานน่ะไม่ได้ไปค่ะมันคือนิพานปลอมค่ะนั้นคําถาม,ม,น,มนี้ไหมคาถามใกล้เคียงกันเลยตรงนี้นิพาน,นจริงมีมมค่ะก็คือวอยตรงนี้ก็คือทุกมิติมีการสร้างสรรค์ค่ะดังนั้นก็คือพ้นจากมิติที่เป็นพิซิคอลคือการการมีเนื้อหนัง ค่ะและข้างบนก็คือ upper world แล้วค่ะอันนี้ก็สอดคล้องกับที่คุณแพรี่พูดไว้เหมือนกันนะใช่ไหมคะเรื่อง upper world แล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดรเกียพูดแล้วก็หลายๆคนพูดที่โฆษนากริไปศึกษาเหมือนกันนะคะเราจะต้องวางาศาสนาลงก่อนเพราะว่ามิติอื่นที่เหนือกว่าเราเขาไม่มีาศาสนาไม่มีแบ่งแยกชนชั้นนะคะ ตรงนี้เราต้องต้องเปิดใจยอมรับนิดนึงนะคะว่าศาสนาเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาถูกบิดเบือนขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าโลกที่เหนือธรรมต้องเข้าใจตรงนี้อไปในลึกในลึกแล้วเข้าใจอย่างมากถ้ายังเข้าใจไม่ได้จะไม่เข้าใจและเถียงอยู่<ช>ค่ะใช่เรื่องศาสนานเป็นเรื่องที่ยากมากเราไม่อยากลงลึกเลยนะคะเพราะว่ามันมาต่เรไม่อยาก<ต>จะพูดถึง ตั้งแต่สมัยไหนใช่ไหมคะสาหรับคนที่ยังไม่ตื่นรู้เราก็ยังยึดติดไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นอะไรที่ทุกอย่างอะ่ะโคชนาเดรีขอใช้คําว่าอย่างนี้แล้วกันอย่ายึดติดกับศาสนาเอาตรงๆศาสนาการตื่นรู้การตื่นรู้คือไม่มีแนวทางของศาสนาทุกศาสนาบนโลกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะตรงกันข้ามกับศาสนา สอนไว้ก็มีด้วยซ้ําค่ะก็ชัดเจนนะคะก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันนะคะเรื่องนี้อ่ะมีคนเพราะว่าค่ะ<ง>เวลารักตัวเองเป็นจูนตัวเองสัมผัสกับตนได้อันนี้มิติที่ห้าหรือเปล่าคะ ถ้าพูดถึงไฮเออร์เซลค่ะไฮเออร์เซลก็คือมีห้าล่างและหรือมีน้อยกว่าหรือมีมากกว่าห้าล่างนะคะมีสิบล่างก็ได้ห้าสิบล่างก็ได้ร้อยล่างก็ได้อันนี้คือความรู้ของมี่นะแต่อย่างน้อยมีห้าล่างค่ะมีสิบล่างก็ได้มีห้าสิบล่างก็ได้มีร้อยล่างก็ได้ค่ะไฮอ่านั่นคือตัวตนของเราค่ะเตัวตัวตนของเราที่เป็นตัวของเราเองนั่นคือเรียกว่าไฮเออร์เซลค่ะ ถ้าคุณสนใจเรื่องนะี้คุณต้องคุณต้องไปดูมาเตียสเขาอธิบายไว้เรื่องเรื่องดิเมนชันเนี่ยเขาอธิบายเพราะว่าเขามีคือเวลาที่เขาอธิบายเนี่ยเขาไม่เป็นตัวเขาเองค่ะเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวมาบอกเขาว่าต้องพูดอะไรหมดเลยอธิบายแบบคนดูก็จะงงมากเลยอะ่ะเขาอธิบายได้แบบเป็นชอ็ชอตๆเลยว่ามันมีกี่ดิเมนชันมันเป็นพาเรล ตัวเราเนี่ยมันอยู่ในดเมนชั่นไหนบ้างเราจะเห็นได้หมดเลยซึ่งเราใช้เวลาเหมือนกันกว่าเราจะเข้าใจโค้ชยังไม่ได้เก็ตหมดทุกเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราค่ะมีคําถามขึ้นมานะคะคุณมิมิมิติที่ห้าเรื่องรักแบบไม่มีเงื่อนไขซีโรราบรักคือรักเจ็บคือเจ็บอะไรก็ได้ยอมอย่างนั้นเหรอคะมิติที่ห้าไม่มีพลังงานลบเลยนะคะ ความอกหักไม่มีค่ะอืมโอเคคนนี้คอมเมนต์มาว่าคุณยงใหญ่บอกว่าจิตที่นิ่งไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิค่ะอันนี้ก็จริงค่ะค่ะมีคุณวัดแดงถามมาว่าแสดงว่าโลกมิติที่ห้าเป็นโลกแห่งรักที่ไร้เงื่อนไขจิตวิญญาณที่มั่งครั่งพร้อมไม่มีศาสนาทุกสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันประมาณนี้ไหมคะใช่ค่ะ ขออธิบายเรื่องรักไม่มีเงื่อนไขก่อนนะคะรักไม่มีเงื่อนไขของบนโลกมิติที่สามนี้นะคะมีได้แค่พ่อกับแม่ที่มีต่อลูกเท่านั้นนะคะนั่นก็คือรักไม่มีเงื่อนไขนะคะก็คือคุณมีลูกนะคะคุณเลี้ยงลูกหมดไปเท่าไหร่หนึ่งขวบสองขวบแต่ละปีเนี้ยหมดไปห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลี้ยงลูกให้ลูกกิน นะคะลูกไปทำผิดมาก็ให้อภัยทั้งหมดแล้วก็กว่าจะเลี้ยงลูกจนจบปริญญาตรีเนี่ยนะคะคุณหมดกันไปเป็นแสนเป็นล้านนะคะลองเปรียบถึงแอดมาถ้าเป็นลูกคุณเป็นเพื่อนคุณนะคะยืมเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยคุณทวงไหมคุณทวงทวงจน<ส>แบบว่าแต่แบบว่าไม่ทวงไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกคือไม่ไม่ต้องการเอาคืนอะไรอยเงี้ยนั่นก็ค,คือสิ่งที่แ,แฟนก็รักไม่มีเงือนไขไม่ได้ค่ะเพราะว่า มีการหึงหึงห่วงในมิติที่ห<อ>้าก็คือออีกฝ่ายหนึ่งอ่ะจะไปรักกับใครก็ได้อีกฝ่ายนี้จะไม่หึงห่วงอ,นนอันนี้อันนี้อธิบาย,ยไว้ในคลิปอีกคลิปหนึ่งอันนี้มันาย,ายาวแล้วก็ยากมากค่ะอย่างนี้มิติที่ห้าใครรักใครก็ได้มีกิ๊กอย่างนั้นก็ได้เหรอได้ค่ะแต่ว่าจิตใจที่สูงเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้คิดว่ามีกิ๊กอย่างนั้นค่ะเขามีเป็นผ<น>ู<ว>้คนเดียวเขาไม่ได้ เขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ค่ะเขาไม่มีการมีเพศสัมพันธ์แล้วอเขาจิตเขาสูงมากเขาไม่มีทางคิดที่จะไปมีกิ๊กถูกไหมคือการมาอยู่อยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียเนี่ยเขาการประสานมือคือการแสดงความรักใช่ไหมคะเวลาเขาไปทำงานที่อื่นที่อื่นที่อื่นเนี่ยเขาก็ไปปรสานมือเขาไม่ได้มาถอดเสื้อผ้า แสดงความลับกับคนอื่นกับคนอื่นคนอื่นก็คือประสานมือแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยเวลาเขาไปทํางานนั่นก็คือแสดงความลับกับคนอื่นสุดท้ายแล้วก็มาหาแฟนเราหรือสามีที่จะอยู่ด้วยกันเพื่อมาประสานมืออย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะในการใช้จิตหมดเลยแต่ว่าในมิติที่สามคือถอดเสื้อผ้าเหมือนสัตว์ค่ะก็คือสมสู่แบบสัตว์ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าในมิติที่ห้าก็คือรัก ก็คือเอาพลังงานเราให้เขาค่ะต้องรู้จักเรียนการกินพลังงานก่อนถึงจะทำทำอย่างนี้ได้ถ้ายังกินพลังงานไม่เป็นก็พูดยากอีกความยากมากค่ะรักกันด้วยพลังงานจิตใช่ค่ะเวลาเขาไปทำงานกาแล็กซี่อื่นไปเจอพบปะเป็นร้อยเงี้ยเขาก็ประสานมือรักรักรักก็ให้ให้พลังงาน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  คนที่อยู่ที่บ้านเป็นแฟนผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ไม่หึงไม่ก็คือมันคือการผสานมืออ่ะมันจะหึงยังไงอ่ะอืมแล้วแล้วมันมันจิตเขาสูงไปอีกอธิบายยากมากเลยเรื่องนี้ค่ะงั้นเมื่อกี้คนที่ถามมานะคือเจ็บก็เจ็บอะไรก็ยอมก็ไม่ใช่แล้วอะ่ะไม่ใช่ค่ะไม่มีการอ่าอกหักไม่มีเขาไม่ทำให้เราเจ็บมัตคือรักไม่มีเงื่อนไขเขาต้องคือคิด ความคิดของเราจะไม่มีความทุกข์เลยในใน hmm. มิติที่ห้านั้นในเมื่อความทุกข์ไม่มีก็คือไม่มีการอกหักเลยนะคะการที่จะจากกันไปอะไรเงี้ยการที่จะจากกันไปไม่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วจิตเขาก็จะเข้าใจไปในลึกในลึกแต่ในมิติที่สามมันไม่เข้าใจค่ะก็คือผัวเราคือของของเราอะไรเงี้ยในความคิดแบบเนี้ยแต่ในความคิดของมิติที่ห้าก็คือแอดมาที่เป็นผัวเราเขามีความ คิดสร้างสารรค์เขามีอิสระนะคะเขาไม่ใช่ของเราเขาเข้าใจไปละเอียดถึงขนาดนั้นอะนะคะเวลาอีกคนนึงจะไปหรือว่าจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะไม่ไม่ได้มีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จากกันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมก็อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ความอ่าละเอียดความละเอียดของจิตอะคะ่ะที่จะอธิบายยากมากนะคะค่ะ งั้นเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวตอบคำถามตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวไม่รู้มิม่จะตอบไหมคะการตื่นรู้คือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติซึ่งสอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ใช่หรือคะถ้าคุณคิดอย่างนี้ก็อันนีแ้แล้วแต่ฟีลวิลของคุณนะคะถ้าคุณคิดไปนในทางศาส,สนาต้องควบคู่ไปกับการเป็นมิติที่ห้าอันนี้เราบอกว่าไม่ใช่แล้ว นะคะแต่ว่าถ้าคุณคิดด้วยการเถียงแลก็คือโปรแกรมนะคะที่มนุษย์บนโลกนี้ที่จะโดนดึงกลับ3 d มดีนะคะคำให้คุณคิดแบบนี้นะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ฟีวิวของคุณะค่ะที่เพราะว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ไปไม่ไดีที่ห้ากันทุกคนนะ,คะมันก็ต้องโดนดึงกลับมันต้องโดนแรงต้านของโปรแกรมที่มนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดเขาใส่ไว้ให้คนทุกคนบนโลกนี้นะคะทุกคนไม่มีไม่มีใครรอดนะคะ แล้วก็การคิดแบบนี้มันก็ถูกคล้องของคุณเพราะคุณโดนโปรแกรมดึงกับสามีอ<ด>ิ่มขันไว้อยู่ค่ะคือคุณเราบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่แนวทางแต่คุณมาเฉียงในตัวของคุณในตัวของคุณเองอะนะคะอันนี้มันมันคือโปรแกรมอะคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ฟีลวิวของคุณะคะ่ะอันนี้นะคะโคสนาธีเกตค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็เข้าใจที่คุณปุณมาถามน,นะคะ คือพวกเราทุกคนถูกโปรแกรมวาอยู่เราต้องตื่นรู้ก่อนคือตรงเราต้องเก็ตตรงนี้ก่อนนะคะว่ามิติที่ห้าไม่มีศาสนาค่ะตรงนี้เราต้องเก็ตก่อนค่ะใช่ไหมคะเพราะเพราะโค้ชก็เคยถามมาเหมือนกันอ้าวคือโคชนาทรีมาอยู่อเมริกาเนี่ยก็จะเห็นหลายศาสนาเลยค่ะมีเพื่อนหลายศาสนาเลยทั้งชาวอินเดียชาวอิหร่านชาวอิสราเอลรัสเซียมีหมดเลยค่ะมีทุกศาสนาเลยในที่ทํางานพอเรามานั่งฟังเขาเนี่ย มันทําให้เราคิดว่ามันแปลกแล้วเขาไม่เคยมานั่งสมาธิแบบเราเขาไม่เคยมาตักบาตรตอนเช้าเขาไม่เคยไปทอดกระถิ่นกับเราเอาแล้วเขาจะตกนรกไหมแล้วเวลาเราก็นั่งคนอื่นเขาคุยฟังคนอื่นเขาคุยกันต้องนับถือกอดอย่างนู้นนับถือกอดอย่างนี้แล้วเราก็คิดอ่าวฉันเป็นพุทธงั้นฉันจะได้ขึ้นสวรรค์เหรอ มันเริ่มคําถามมันเริ่มเริ่มมีคําถามไงคะว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทาไมเราจะต้องมีศาสนานน้นศาสนานี้ศาสนาทุกศาสนาโค้ชคิดว่าสอนให้เป็นคนดีสอนให้เรามีมีคุณธรรมใช่ไหมคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่โค้ชนาตาลีคิดว่าเฮ้ยทาไมอ่ะแล้วถ้าเกิดถ้าเราไม่ได้เข้าโบสถ์ไปดื่มวายกับเขาหรือขนมปังชิ้นหนึ่งนะ่ะฉันจะเข้าถึงพระเจ้าไม่ได้เหรอมันเริ่มมีคําถามนี้ไงคะให้คุณลองถามตัวคุณเองนะคะว่า ใช,ใช่ค่ะว่าถ้ถาาสมมติว่าค,คุณคิดว่าอ่าหนังสือนี้บอกถึงบอกถึงศาสนานี้แนวทางนี้งั้นคนนับถือศาสนานี้ก็ต้องไปมิติที่ห้าได้อย่างเดียวแล้วคนที่นับถือศาสนานที่เป็นอย่างเงี้ยหรือคนทั่วโลกที่เขาไม่ได้นับทาสื่อศาสนานเดียวกับคุณนะ่ะที่เป็นแนวทางของคุณนะ่ะก็ไม่ต้องไปมิติที่ห้านะสิ ใช่ไหมค่ะอันนี้คือความจริงที่คุณต้องคิดนะคะมันก็เป็นคาถามเริ่ม,เร,มเริ่มตื่นรู้ขึ้นมาเองไงคะว่าเราก็เฮ้ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะโคชนาธีอยู่ที่อเมริกาเห็นทุกศาสนาไงคะมันเลยเริ่มเริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะทาไมอะ่ะคุณก็ต้องตั้งคําถามให้ตัวเองนะคะคุณไม่สามารถให้ใครตื่นรู้ให้คุณได้นะคะเรื่องเรื่องศาสนาเราไม่ลงลึกกันนะคะเพราะว่ามันอยู่กับเรามานานมันเป็นเรื่องที่ลึกมาก เดี๋ยวเรามาต่อกันไปมิติที่ห้าได้อย่างไรเนาะแล้วประเด็นก็คือคนที่รับมาแล้วไปได้ไหม,ไป,มไปได้ไ,ได้ไหมคะเกี่ยวไหมคะเขาเ<อ>ขาคาบคนเราอ่ะเรารับมาแล้วเนี่ยเราจะไปมิติที่ห้าได้ไหมคะมีมีได้ค่ะถ้าคนคนนั้นเสี่ยงสนใจและเล่งในการจิตวิญญาณของการตื่นรู้ต้านนะคะต้าน ้านความโกรธความเกลียดจังเห็นข่าวอะไรมาหรืออะไรมาที่ทําให้เราแบบโกรธเกลียดกลัวนู่นนั่นนี่เราเราฝืนวิ้ยเราเกลียดคนนี้จังเลยเราเคยเคยไหมไมิมีเคยฝึกนะคะดาราคนนี้มีข่าวแบบโอโหลบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราพยายามฝืนฝืนไม่เกลียดเขาอะนะคะทั้งทั้งที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตคือเกลียดเขามากเลยดาราคนนี้เราเรามองอในตัวตนตนนี้ไม่เกลียดเขาได้ไหม มันก็ยากเหมือนกันนะคะมันก็ยากกันี่ขนาดไม่ได้ฉีดนะมันก็ยากเหมือนกันมันก็อยู่ที่การฝึกจิตดียเี๋ยว,ยวมากเอา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 คำว่ารับรับรับมาแล้วแล้วกันเนาะงั้นถ้าเกิดว่ารับมาแล้วเนี่ยที่เขาจะควบคุมเราคือเขาจะควบคุมจิตเราใช่ไหมคะให้เราคิดลบมากจ <ทำ S 1> น,หนให้ <refreshing. S 2> ให้ให้คิดลบมากขึ้นให้เป็นไปตามที่เขาอยากให้เกียดใครือหรือก <pistol amazing. S 2> <window. S 1> ลัวก็ได้นะคะหรือกลัวก็ได้หรือหรือน้อยใจสงสารกุ้มใจ อยู่ในวังวนความความทีต่าอ่ากังวลสํานึกผิดก็ได้อะไรเงี้ยนะคะสาหรับคนที่ถามมาใช่ไหมแล้วแต่แเขาจะควบคุมเราอย่างไรเรื่องเทคโนโลยีควบคุมโค้ชอธิบายไปแล้วถ้าเรื่องจิตเขาจะทําไปทําไมนี่แหละค่ะเขาอยากให้เราเกลียดใครก็ได้เขาอยากเราโกรธเขาอยากให้เราทะเลาะกันเขาอยากให้เรากลัวกันกกกน,นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือคเราต้องไม่กลัวไม่โกรธไม่เกลียดเราเราต้องอยู่ด้วยความรักเราต้องรวม รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ช่ค่มันก็ต้อง,อย,งอยู่ที่การฝึกจิตให้มันเข้มแข็งด้วยการเราก็ต้องรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเราต้องไปตื่นรู้ก่อน,นเมื่อตื่นรู้แล้วยิ่งรู้ให้เรื่อลึกแล้วมีการฝึกจิตมากๆและจิตวิญญาณให้เราสั่นสะเทือนสูงถี่สูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างนี้มันจะสลายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ในมิติที่ห้ามันก็อยู่ในมิติที่ห้าอยู่ดีนะคะค่ะ อ่ะองั้นเดี๋ยวมาวิธีการไปแล้วกันนะคะคือเราจะต้องทําความถี่ให้สูงเดี๋ยวมาดูตารางความถี่ของคุณมิมี่เอามาให้ใช่ไหมคะคุณมิมี่อธิบายหน่อยนะคะ,คะเอาตั้งแต่ข้างล่างลงข้างบนบนลงล่างเอาอยัางไงคะเดี๋ยวโค้ดจะได้ขยายให้ดูบางบางอันได้ไหมคะทุกอันโค้คงไม่ไหวขอขยายคะ่ะเอากความถี่ไหนก่อนดีคะ ความถีการตื่นรู้ค่ะความถีของการตื่นรู้จะได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือก็ต้องไปศึกษาเอาทีหลังนะคะแล้วก็สันติภาพเนี่ยสันติภาพคือการอิสระเนี่ยนะคะคือคุณต้องวางาศาสนาแล้วก็วางความเชื่อเก่าที่มันบีบบังคับอนนุ้นห้ามอย่างนี้อน,นุนไม่ได้โอ๊ยอ่าเดี๋ยวตรงนี้ทาแล้วเดี๋ยวตกนรกนั่นคือการบีบบังคับของคุณที่คุณที่คุณไม่รู้ตัวนะคะในในาศาสนาอื่นอีก ก็แล้วแต่ที่มันเป็นข้อห้ามของศาสนานั่นก็คือข้อนี้นะคะ่ะคือสันสิภาพนะคะถ้าคุณวางออกไปให้หมดอะไรเงี้ยคุณก็จะโลง่งมันจะได้ความถีตรงนี้เยอะนะคะแล้วก็การจอยการสนุกสนานนะคะในบางศาสนาทุกศาสนาอะไรเงี้ยผู้นําศาสนาจะไม่สามารถที่จะจอยกันได้ะะขณาที่แบบเขาก็ยังทําให้ดูใช่ไหมว่าการจอยขอพูดอีกอย่างนึงนะคะก็คือ ความเชื่อของบนโลกนี้นะคะหรือาศาสนาบนโลกนี้นะคะมุต่างดาวฝ่ายมืดบิดเบือนทุกาศาสนาค่ะไม่ใช่าศาสดานะคะคำสอนคำเพี์อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปเข้าเชื่อไปให้ได้ก่อนนะคะว่า,าศาสนาอ่ามืดเป็นของโลกใช่ไหมก็ต้องไปบิดเบือนคําสอนของาศาสนานนบิดเบือนความสอนของาศาสนาตารางนี้บอกว่า การจอยการเลิฟอะไรย้ยมันไม่มีในคำสอนของศาส,สนาทุกศาสนาที่ทำแล้วมันคือสิ่งดีะนะคะนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่โดนบิดเบือนถ้าคุณเชื่อให้ได้ว่าตารางนี้นั่นคือแนวทางของการไปมิติที่ห้านะคะที่แท้จริงมันจะขัดกับศาสนานะคะอย่างเช่นการสารพะอาการรู้สึกผิดนะคะข้างล่างของข้างล่างข้างล่างนะคะเดี๋ยว <Okay. S 1> การรู้สึก <ทำ S 1> ผิดรหรือการสาร,รภาพบาปหรือการยอมรับผิดมันคือสิ่งที่ดีของศาสนาคริสต์ใช่ไหมมันคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมนะคะแล้วดูความถี่สิคะความถี่ต่ํามากความถี่ต่ํามากนะคะก็คือมนุต่างดาวฝ่ายมืดให้คุณไปรู้สึกแบบนี้แล้วคุณก็คิดเอาเองว่าเนี่ยก็คือสวรรค์ฉันจะได้ขึ้นสวรรค์แน่ความถี่ต่ํามากนะสวรรค์นรกนะคะ,ะไรก็บอก เขาบอกตรงนี้เลยค่ะก็คือมนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นทั้งนั้นนะคะนี่คือความรู้ใหม่นะคะแล้วแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือเปล่ามนุษย์ต่างดาวสร้างนรกสร้างสวรรค์ค่ะงั้นแล้วก็ค,ค่ะก็เนี่ยนะคะความรู้สึกผิดนะคะสามสิบเองค่ะก็คือความถี่ต่ำมากเลยนะคะแต่ในศาสนาคริสต์นะคะเขาบอก ไปทาอะไรมาต้องไปสารภาพบาปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ừ, นั่นก็นนคือโดนหลอกใช่ไหมแล้วก็ทํากันทั่วโลกเลยนั่นก็คือนั่นแหละค่ะโดนหลอกนั่นแหละค่ะให้เราแบบความที่ต่าโดยที่ไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณนับถือศาสนานั้นนะคะคุณจะเถียงกําลังเถียงอยู่ว่าไม่ไม่ <ừ. S 1> ไม,ไม,ไม่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราทําผิดมาเราต้องสํานึกผิดสิมันถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยสำนึกผิดแค่สองสามนาที ก็พอแล้วว่าเราทําผิดนะคะแต่อยู่ในวงวังวนอย่างงี้นะทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยความถี่คุณต่ําความถี่คุณต่ำเลยแล้วตอนนี้นะที่ที่เขากําลังทํอยู่ที่เขาให้เรารับมาใช่ไหมเขาพยายามจะทําให้เรามีความถี่ต่ําคือตั้งแต่พวกสีแดงสีส้มสีเหลืองพวกเนี้เพราะอะไรถ้าเราไม่ไปรับกลัวไม่ไปรับผิดผิดต่อสังคมไม่ช่วยชาต โค้ชก็งงถามว่าแบัวนรูปชาตัตรงไหใช่ไหมคะนี่ไงความรู้สึกผิดนี่แบบเป็นอะไรที่แบบเขาเขาโปรแกรมให้เราเลยทุกอย่างเลยมะค่ะคุณต้องก็ต้องรู้ความจริงที่ว่ามันตรงกันข้ามที่ว่าโลกนี้มันสอนสอนกันตรงกันข้ามกับความจริงนะคะความจริงก็คือก็คือเอาเอาไว้ว่ามันผิดแล้วความผิดที่ความถี่ต่ําอะไรเงี้ย เอาไว้สอนไว้ว่ามันถูกต้องแล้วมนุษย์ต้องคิดแบบนี้ทําแบบนี้ถือถึงถูงตกต้องแล้วสอนมานานเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีนะคะจนมันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกนะคะมันก็เลยยากนะคะเขาครองโลกมาห้าแสนปีค่ะงั้นตรงนี้นะคะมีคําถามความปรารถนา d e s i r e ความอยากความกระหายความผิดหวงังความอยากเนี่ยเป็นความถี่ต่ําด้วยหรอคะงั้นโลภไงคะ ก็อยากรักคนนั้นอะอยากามามไม,ไม่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 ได้รักอะไม่เกี่ยวกัคบ,คบความรักความอยากความอยากไม่ใช่ความรักโอเคต้องอยากให้ออกถูกไหมค่ะ<า>งั้นคำถามมีค<า>มนะคถามขึ้นมาด้วยความภาคภูมิก็คือพ i ายเนี่ยความภาคภูมินี่คือความภาคภูมิใจหรือเปล่าหรือหรือหรือความหญิงยโสหรือยังไงคะทำไมความภาคภูมิเนี่ยใช่ค่ะทำไมความถี่มันถึงไม่สูงมากอ่ะ ก็ชั้นภูมิใจในในในตัวชั้นเองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแบบไหนคะค่ะมันก็เป็นแฝงในการที่ทั้งไม่สูงทั้งไม่ต่ำอ่ะก็ก็คิดได้ภูมิใจในตัวเองไม่ได้ภูมิใจได้ค่ะแต่ว่าเออไม่ได้คิดมากๆคิดมากๆมันคือการหยิงพยองการอีโก้ภูมิใจนั่นก็ต้องเปลี่ยนความถี่ยังไงคะเนี่ย ก็คิด,งไ,งดได้ในบางในบางความคิดค่ะไม่ใช่ตลอดเวลาและตลอดวันและตลอดไปถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยไม่ได้ค่ะส้มแดงความกลัวไม่ได้แล้วค่ะงั้นถ้าเรามาดูตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนความแบบโอ้โหฉันภูมิใจตัวฉันมากต้องเปลี่ยนความภูมิใจแบบนั้นคือความหยิ่งใช่ไหมคนละอย่างกันความภูมิใจนี่คือความปิติยินดีมากกว่าใช่หรือเปล่าคะ จริงไหมความคือเราเราต้องแยกให้ออกค่ะมันต้องแยกให้ออกในการละเอียดละเอียดละเอียดอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อธิบายเรื่องละเอียดถึงขนาดนั้นนะะโอเคแต่สูงสุดเลยก็คือตัดสรู้ตัดสรู้คือการตื่นรู้ค่ะคือการตื่นรู้ที่มืดคลองโลกนี่แหละค่ะไม่ใช่ตัดสรู้ตามศาสนานะอยากเข้าใจผิดนะเคลียร์เคลียร์ไม่ใช่ไม่ใช่ enlightenment ตัดสรู้แบบฉันจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์อะไรแบบนั้นไม่ใไม่ใช่ค่ะ นิพานของจริงก็มีของฟอร์มก็มีค่ะอ่าเดี๋ยวเราไม่ลงลึกเรื่องกันนะตรงนั้นนะเดี๋ยวเราตอนนี้นะเราเปิดคําถามให้ตอบคําถามถามกันมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราไปมิติที่ห้าได้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากได้รูปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโพสต์ให้ได้ใช่ไหมคะคุณมิม่โพสค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะโพสต์ให้ทุกทางเลยเนาะก็เอาไปดูกันได้ว่าเฮ้ยเราต้องพยายามพยายามทําคลื่นความถี่ ะะ<ห>ต้องแก้ไมซ์เซตตัวเองนะคะว่าให้เชื่อให้ได้ในตารางนี้ที่จะไปมิติที่ห้าแล้วก็ต้องแก้ไมซ์เซตในบางข้อที่นักบวชที่เป็นหัวหน้านักบวชทำไม่ได้นะคะต้องแก้ไมซ์เซตด้วยความรักความสนุกสนานเนี่ยทำไมถึงนักบวชทุกศาสนาเขาถึงห้ามทำแต่ว่ามนุษย์ธรรมดาที่แค่นับถือศาสนาทำได้อะไรเงี้ยอ่า นั่นก็คือทําให้เราเกิดความกลัวกันละคือรู้สึกทําให้เรานะใช่ทําให้เรารู้สึกผิดแล้วว่าเ<ม>นี่ยเขาแก้จากถูกเป็นผิดจากผิดเป็นถูกนะคะจากนุ์ต่างดาวเขาถามคุณมิมีม่หน่อยคะ่ะไปก่อนไปก่อนนะคะโค้ชเคยคิดดนีค่ะเออฉันอยู่อเมริกาเนี่ยฉันไม่ได้ไปตักบาตรตื่นตีห้าหกโมงเช้าเหมือนคนที่อยู่เมืองไทยตักบาตรตอนเช้าฉันไม่ได้ทําบุญหรอเนี่ยนี่คือเขาทําให้ เรารู้สึกผิดแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะรู้สึกผิดทําความรู้สึกผิดคือความทีต่ําความทีต่ําคือพลังงานลบพลังงานลบคือความทุกข์ปล่อยพลังงานลบออกมาในความคิดของคุณคือพลังอาหารของดวงต่างดาวฝ่ายมืดที่ครอบคุมอยู่บนโลกที่เขาจะลดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ,คะขอบคุณมากเลยตรงนี้เพราะว่าหลายคนใช่ไหมคะก็จะบอกโค้ชว่าไม่ได้ต้องตื่นเช้าไปทําบุญน,นะเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องไป คือจริงๆการทําอย่างนั้นน่ะค้ชคิดว่าดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ทุกคนเลิกทําบุญใช่ไหมคะไม่ใช่จริงไหมค่ะแต่ไม่อยากให้คุณรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทํนะคะความรู้สึกผิดไม่มีในจิตใจค่ะไม่ต้องคิดโอเคเข้าใจเพราะแต่ก่อนนะโอ้ฉันอยู่เมืองไทยฉันไม่ได้ไปทําบุญตักบารเนี่ตกลงฉันเป็นชาวพุทธที่แย่เลยอ่านี่คือเขาพยายามทาให้เรารู้สึกผิดละค่ะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะค่ะ ต้องละความคิดนี้คิดเมื่อไหร่แล้วก็รู้รู้สึกว่าเอ้ยการตื่นรู้นี่มันหลอกเราเนี่ยเอ้ยเลิกคิดเลิกคิดแต่ถ้ายังคิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่ต้องคิดว่าเราผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสํานึกลึกรู้รู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเอ้ยคิดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดึง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 อันนี้มันความถี่ต่านะเอ้ยดึงดึงไม่คิดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ให้อภัยตัวเองค่ะคทําไปแล้วไม่เป็นไรพูดง่า,งงายๆความรู้สึก ตัดสินว่าเราอยู่ที่มิติไหนคูดง่ายๆความรู้สึกเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าเราอยู่อารมณ์ความรู้สึกความคิดค่ะคือมิติที่ห้าต้องเป็นควบคุมกันไปถึงจิตใจกันเลยทีเดียวในศาสนาทุกศาสนาควบคุมไปแค่การกระทําใช่ไหมคะแต่มิติมิติที่ห้าควบคุมกันไปถึงความคิดห้ามคิดที่จะแค่ลบเฉยๆก็ห้ามคิดอะค่ะ เหนือขึ้นไปอ,อีกคะ่ะไม่มีศาสนาใสในสอนที่ง่ก็ไมความคิดใช่ค่ะคำถามนะคะขึ้นมาเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามิติที่ห้ามีอยู่จริงครับอยู่ที่ฟีวิวของคุณค่ะฟีวิวคืออะไรคะอยู่ที่ความเชื่อของคุณค่ะนรกสวรรค์คุณไม่เคยเห็นนะคะก็ยังเชื่อกันได้เลย ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องาม,มาให้มาพิสูจน์ค่ะมีคำถามขึ้นมานะคะผู้ป่วยซึมเศร้าไบโพล่าถูกโปรแกรมมาไหมคะเห็นป่วยกันเยอะมากค่ะอันนี้จริงหรือเปล่าค,คนเป็นไบโพล่าเยอะมากเลยเหรอคะอะจิตอ่อนมากค่ะจิตคุณอ่อนมากจิตคุณอ่อนแล้วคุณแพ้ตอิมแพลน,นี่คือคำตอบคำถามคือถูกโปรแกรมมาไหมคะ เ,เราเราทุกคนถูกโปรแกรมมากันดโดนโปรแกรมกันทุกคนแต่จิตคุณอ่อนค่ะคือเหตุผลคือตอบง่ายๆสั้นๆคือจิตคุณอ่อนค่ะอ่อนมากค่ะไม่เข้มแข็งเ,เขาต้องแก้ไขย,ยังไงคะเนี้ยต้องฝึกจิตตัวเองเท่านั้นค่ะเขาจะเริ่มยังไงดีถ้าเราจะแนะนําเขาหนึ่งเขาจะต้องยอมรับก่อนใช่ไหมคะ่ะยอมรับยอมรับเ,เหมือนการเหมือนคนจิตเล่ากับคนจิตบุรีค่ะมัน มันเป็นการแนะนําที่เฉพาะตนจริงๆบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้ถ้ามันเป็นอคําตอบที่ชีพอะไรเขาเรียกว่าตายตัวนะคะมันก็ต้องทําได้ทุกคนใช่ไหมนั่ hmm. นแหละค่ะเหมือนกันก็คืออ่จิตแข็งกับจิตอ่อนจิตแข็งก็คือเลิกเลยจิตอ่อนก็คือเลิกไม่ได้จิตเล่าก็เหมือนกันก็สามปีตาย <laughs> จิตแข็งก็คือเลิกได้เลยตลอดชีวิตมีชีวิตอยู่น่าคือคําตอบของมิมี่แรงไหมเป <laughs> ็นคําตอบแบบนี้ค่ะใช่ค่ะอยู่ที่ <c oughs> ทความติดอ,อ <คง S 1> ่อนกับจิตแข็งจริง,รงเดี๋ยวเรื่องไบโพลารนะคะเมื่อกี้นะคะทางด้านจิตนะคะ,ะโค้ชคิดว่าคุณมิมี่ก็พูดมีเหตุมีผลนะคะนะถ้าเท่าที่ศึกษามา คือเราทุกคนถูกโปรแกรมมาอยู่แล้วเราเราไม่รู้ตัวคือาต้องตื่นรู้ตรงนี้ก่อนแต่ทางด้านเอาทางด้านกายทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านด้านเมดิเคิลทางด้านด้านด้านเมดิเคิลอ่ะทางทางด้านการแพทย์เนี่ยโค้ดก็จะบอกเลยว่าเขามีเชื้อไวรัสอยู่บางชนิดนะคะมีเชื้อไวรัสที่สามารถเข้าไปทำให้เขาเรียกว่า brain barrier มันไปทำให หัวสมองเนี่ยทางด้านกายเนี่ยเกิดเป็นบโพล่าได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องดีท็อกซ์เอาสารโลหะหนักออกก่อนค่ะนี้มีไม่ม,ม,มีความรู้เลยถ้าทางด้านกายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําทางด้านจิตแล้วก็ทางด้านกายพร้อมๆกันนะคะทุกอย่างโรคที่เราเกิดมามันมีเหตุผลคุณจะรักษาทางากายอย่างเดียวไม่ได้จะทานยาอย่างเดียวมันก็ไม่หายจะรักษาทางจิตอย่างเดียวน่ะมันก็ เป็นไปได้ช้าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําทั้งกายและทั้งใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไบโพล่าคือมีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะก็ถ้าถามว่ามีอะไรบ้างเนี่ยคุณก็ไปตรวจนะคะแต่โคช้ชบอกได้เลยว่าเท่าที่โค้ชศึกษามาคุณก็ต้องไปดีท็อกซ์เอาสารโลหะหนักออกก่อนเปลี่ยนอาหารใหม่หมดเลยหายได้แต่เขาไม่รู้นี่ไงเขาไม่รู้ข้อมูลความจริงถูกปิดบังเอาไว้นะคะคเดี๋ยวมาตอบ ตอบตรงนี้หน่อยนะคะคุณมิมี่คะเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามิติที่ห้ามีอยู่จริงครับทั่วโลกค่ะในข้อความของการตื่นรู้คุณต้องไปหาถ้าคุณไม่หาในการศึกษาตรงนี้นะคะคุณก็จะไม่รู้ค่ะเขามีพูดกันทั่วโลกแต่ในไทยมีแค่กลุ่มศึกษาเพื่อพัฒน,นาจิตของมิมี่นะคะที่เป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณน,นะคะจะมีกลุ่มอื่นหรือคนอื่นอีกที่จะพูดถึง คิวอ n นอนไวท์ฮนะคะอ่าการดีเซตการเงินโลกอะไรเงี้ยนะคะก็คืออะไรนะระบบ q S F S อออะไรที่เป็นเงินจากจากเงินเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลอะไรเงี้ยนะคะที่เถามก็ถามว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงนะคะก็คือพิสูจน์ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามีคนพูดเรื่องนี้ทั่วโลกค่ะ จะพิสูจน์ได้ยังไงคนนั้นต้องตื่นรู้แล้วก็ไปได้ด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็ต้องก็ต้องเอาจิตตัวเองไปค้นหาความจริงว่ามิมีม่พูดเนี่ยมิมี่พูดคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนทั่วโลกพูดทุก,ท,กทุกมุมโลกพูดคุณก็ต้องเอาตัวเองไปหาค้นหาว่าคนทั่วโลกพูดอย่างที่มิมี่พูดหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งของประเทศนี้พูดหรือเปล่านะคะอันนี้ โคชนาตาลี mm hmm. ก็ตอบได้นะคะไม่ใช่มีมีพูดคนเดียว mm hmm. บอกแล้วนะคะว่าไปดูดต็อกเตอร์คนแบบที่อเมริกา mm hmm. เขามีกันเยอะแยะมากเลยค่ะเราคนไทยยังกลุ่มบบเล็กๆอยู่โคชก็เลยอยากจะมาเนี่ยมาช่วยให้เราตื่นรู้แล้วก็นำทางแล้วให้พวกคุณไปต่อยอดกันเอง,เองก็ไปตามคุณมิมี่ไปดูได้นะคะในกลุ่มนี้คุณมิมี่ก็จะเอาข้อมูลมาให้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดู Facebook กลุ่มของคุณมิมี่นะคะก็คือกลุ่ม กลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตด้วยฮิวแห่งประเทศไทยค่ะนี่นะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นคําพูดของมนุษย์ต่างดาวทั่วโลกนะคะโพสต์ประมาณสิบยี่สิบโพสต์เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยนะคะชื่อกลุ่มนี้นะคะที่มีการเอาคําพูดของมนุษย์ต่างดาวมาให้มนุษยชาติคนไทยได้ได้อ่านค่ะแล้วมันจะมีลิงก์ มีลิงก์ทุกโพสต์นะคะลิงก์นั้นก็คือข้อความจากทุกมุมโลกค่ะค่ะแล้วคุณมิมี่ก็มี youtube ด้วยนะคะนี่คือช่อง Youtube ของคุณมิมี่นะคะค่ะก็ถ้าใครสนใจเรื่องการตื่นรู้นะคะก็ไปไล่ฟังคลิปมิมี่ให้หมดทั้ง Youtube ได้นะคะมันจะไดะ้เข้าใจไปในลึกในลึกมากขึ้นถ้าใครเลือกที่จะฟังบางคลิปก็ได้ค่ะ ก็ <S <S แล้วแต่ฟีวิลค่ะก็มันก็จะทำให้เข้าใจเรื่องการตื่นรู้นี้มากขึ้นนะคะชื่อ h a n n e l Mi มี l i ลท l เลิฟลีสำหรับคนที่อยากตามคุณมิมีต่อนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องตามโคชนาดาลีนะคะโคชนาดาลีไม่ได้ทำเรื่องนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักโคชนาดาลีนะคะคนที่เป็นแฟนคลับของคุณมิมี่ไม่รู้จักโคชนาเาลีโคชนาดาลีเป็นเฮลท์โ c ชเป็น cancer c o a โค ก็นำเสนอแล้วก็วิธีบําบัดมะเร็งด้วยธรรมชาตินะคะหรือสุขภาพอย่างอื่นแต่โฆษณาทะเน้นเรื่องมะเร็งเรื่องสุขภาพอื่นๆก็เรียนมาเหมือนกันค่ะแต่จําเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าเห็นคนที่ป่วยเสียชีวิตแล้วญาติตกอยู่ในความสูญเสียเสียใจอารมณ์ตรงนั้นนานๆก็เลยอยากให้เรารู้จักความตายกันว่าความตายมันไม่ใช่เป็นจุดจบของชีวิตค่ะตรงนี้คือประเด็น ความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตก็เลยอยากเชิญคุณมิมี่คุณแพรี่มาให้ความรู้เข้าใจเรื่องความตายกันมันเป็นแค่ร่างร่างเรามีวันหมดอายุจิตวิญญาณเราไม่มีวันหมดอายุนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอบคําถามตรงนี้ต่อนะคะ <c oughs> มีคนบอกว่าเห็นด้วยค่ะแก่นแท้ที่ศาสดาสอนยังไม่มีสิ่งใดขัดแย้งกับสิ่งที่พูดมาทั้งหมด โอเคเดี๋ยวตอบคำถามส่งคำถามมาเลยนะคะอ่ามิติที่5น่าจะคล้ายสมาธิหรือชานขึ้นสูงสมาธิเก้าระดับแต่ระดับสูงสูงแต่ใช้ในบุคคลผู้มีราคะกามราคะผู้ที่ยังไม่ละทางโลกอันนี้คือเป็นคอมเมนต์หรือคำถามคะ มิติาาที่ห้าไม่มีไม่มีอส่ญญาที่อ่ออะไรนะ <laughs> เขาจะมีชั้นพรมชั้นนูนน้นพรมนู้นพรมนี้อะไรนะที่ศาสนาบอกอะคะ่ะไม่มีคะ่ะไม่ไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่แล้วก็อคุณต้องเข้าใจว่าอ่าคุณยังไม่เข้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวเอง ออกมาจากพรามครีเอเตอร์ยังไม่รู้จักพรามครีเอเตอร์นะคะว่ามนุษย์ลงมาจากอ p p เ r World เนี่ยแยกออกมาจากพรามครีเอเตอร์หรือโซลเนี่ยคือมามีประสบการณ์นะคะแต่ศาส,สนาโดนบิดเบือนทุกศาสนานะคะก็จะบอกว่า,าเราต้องสุขสงบอะไรอ่ะไม่มีการมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่มีการอ่ อารมณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนั่นคือการบิดเบือนนะคะก็คือมนุษย์ oh. หรือมนุษย์ต่างดาวหรือมิติที่สูงถึงสิบสองมิติเนี่ย<ม>เขามีเขามาเพื่อการสร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์เทคโนโลยีและมีความสุขนะคะอันนี้คุณต้องแก้ไมเซ็ t ด้วยนะคะไม่ใช่นะคะที่ที่ศาสนาบอกพรม,มชั้นนู้นพรมชั้นนั้นพรมชั้นนี้ไม่ใช่คะ่ะนั่นมันคือสอนให้เราหยุดนิ่ง พอเราหยุดนิ่งแล้วเราก็ไม่สร้างสรรค์พอไม่สร้างสรรค์ก็ไม่มีสิ่งอะไรที่มันไม่มีการสนุกสนานไม่มีการสนุกสนานไม่มีความสุขนะคะไม่มีความสุขแล้ยมาอยู่ทําไมอะไรกลับไปหาโซลหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลที่เรามาเล่นอยู่ใน lower world ทั้ง12มิตินี้ที่คุณยังไม่เข้าใจค่ะที่คุณยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ค่ะ งั้นเมื่อกี้ที่คอมเมนต์มาที่บอกว่ามิติที่ห้าน่าจะคล้ายสมาธิอ่าเขาจะพูดถึงพรมค่ะชั้นพรมใช่ไหมคะขั้นสูงอะไรเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คุณไม่ได้บยกั้นหน้าแล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่ว่าคนนั่งสมาธิทุกคนจะไปมิติที่ห้าค่ะอันนี้ก็คือแม้แต่เทพแม้แต่เทพที่บอกว่าเก่งอะไรเงี้ยที่คุณกราบไหว้น่ะก็ยังอยู่แค่มิติที่สี่อยู่เลยอืมเพราะฉะนั้น การที่ไปมิติที่ห้าไม่ใช่ว่าการขึ้นชานระดับสูงเมื่อกี้ที่คอมเมนต์ตรงนี้มาใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้เราบอกแล้วชานระดับสูงละราคาไม่มีไม่มีการมีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์ไม่มีการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักไม่มีความรักแล้วคุณไม่มีความความถี่สูงนะคะแล้วคุณไม่คิดถึงความรักใจแล้วและการอิสระคุณไม่มีความถี่สูงในตรงนั้น นะคะแล้วแล้วคุณจะไปมิติที่สูงได้ยังไงคุณยังแก้ไมซ์เซ็ตตัวเองไม่ได้คุณยังก็ยังยึดตรงนั้นว่าการสงบนุ่งสงบนิ่งแล้วก็การอยู่เฉยเฉยก็คือการได้ไปมิมิจะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวสร้างมนุษย์นรกสวรรค์แล้วก็มิติต่างๆแล้วนั่นคือโฮโลแกรมนะคะมนุษย์ต่างดาวเก่ง<อ>ถึงขนาดานั้นนั่นคือโฮโลแกรมนี่แก๊ดแก๊ดตรงนี้โค้ชแก๊ดถูกไหมคือการจิตนิ่งคืออะไร คือเป็นกลางถูกปะค่ะหรือปะ่ะจิตนิ่งๆคือการเป็นกลางแต่ว่าจักรวาลทั้งหมดทั้งหลายๆมิตินั้นอะ่ะมันคือการสร้างสรรค์ทั้งหมดมันไม่ตรงกับคําคําที่การ <คำ S 2> เป็นกลางเนี่ยจิตนิ่งๆความถี่ก็ยังไม่สูงเท่ากับเท่ากับการตื่นรู้แล้วก็คือการยินดีจอยแล้วก็ความรัก เพราะฉะนั้นการมีความรักความถี่สูงกว่าการมีจิตเป็นกลางอ่าใน<ำ>ขออธิบายอย่างหนึ่งนะคะก็คืออ่านิพานจริงนะคะก็คืออ่การมีความพลังงานนิวโตรก็คือการไม่คิดบวกการไม่คิดลบนะคะก็คือเรามีเมียได้เรา,ามีราคะได้แต่ว่าไม่คิดบวกไม่คิดลบอันนี้คือการไปนิพานนะคะอันนี้ก็คืออ่าในแนวทางจริงๆ มีเมียได้มีราคาได้นะคะแต่ว่า,าพลังงานนิวโทความเป็นกลางนะคะนั่นก็คืออาอาจจะคล้ายๆกับาศาสนาสองก,ก็คือการสนุกงบนิ่งนั่นแหละนะคะแต่มันโดนบิดเบือนไปแล้วนะคะก็คือนิพานในจริงๆก็คือพลังงานนิวโทก็คือการสนุกสงบนิ่งคือการจิตนิ่งในการไม่คิดบวกลบนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะอืม hmm. เข้าใจไหม <laughs> ก็ถูกนะคะถูก <laughs> ถูกในการ<ช>ที่ไม่มีความรักไม,ม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็นกอาจจะเป็นมิติที่ห้าแต่ว่าอ่าปอร์เวิลด์หรืออะไรเงี้ยพลัางงานนิวโทนคือไม่บวกไม่ลบนะคะแต่เราเรามีราคะได้เรามีาาเมียได้เรามีความฟีลวิวมีอะไรได้ <laughs> เราไม่ต้องให้ใครมากราบไหวเราไม่ได้คิดว่าตัวเองเหนือกว่า <laughs> นะคะค่ะ <laughs> <P. S 2> ในศาสนาบอกอยู่นะคะว่าการทำอย่างนั้นแล้วมีคนมากราบไหว้เรานะเรามีความเป็นอีโก,โก้เรามีความเป็นเหนือกว่าอยู่ซึ่งมันเป็นคำมันเป็นการสอนที่มต่ากด,ดาวฝ่ายมืดแทรกเข้ามาให้ hmm. ให,ให้ให้มีคนมากราบไหว้เราพอมีคนมากราบไหว้แล้วนั่นแหละคะ่ะก็คือการดึงดึงว่าให้คุณมไม่ได้ไปไหนไม่ใช่ค่ะก็คือคุณสูงต่ำอะ่ะ คือคุณไม่เข้าใจว่าทั้งอนนาตจักรวาลนี้เท่าเทียมกันหมดนะคะไม่ต้องมีใครมากราบไหว้ใครไม่ต้องมีใครมาบูชาใครตรงนี้เราต้องตื่นรู้ตรงนี้ก่อนทุกคนคือโคตรนี่คือทำให้เทพทั้งหมดบนโลกใบนี้ยังอยู่ในิติที่สี่อือเพราะว่าเขาพยายามอยู่เหนือกว่าเราคือใช่ถ้าให้เขากราบเรากาบไหว้เขาเขาอยู่เหนือกว่าเราความคิดของเขาก็ยังเหนืออยู่ ในความเหนือเขาไม่รู้ความจริงว่าทั้งอนันตจักรวานนั้นก็คือเท่าเทียมกันโอ้ตรงนี้โค้ชเก็ดนะเก็ตเลยค่ะไม่ทราบคนอื่นเก็ดอย่างโค้ชนาตารีไหมคะทําให้บรรดาเทพต่างๆที่เรากล่าวว่ายังอยู่มิติที่สี่เขาเลยไปไม่ถึงมิติที่ห้าเพราะเขาพยายามกดเอาไว้ให้เรานับถือเขาแต่จริงเขาไม่ถึนรู้เขาไม่รู้ตรงนี้ค่ะเขาไม่รู้ตรงนี้เขาไม่รู้ตรงนี้ค่ะเขาถูกโปรแกรมหลอกอีกทีหนึ่งใช่ค่ะ เขาไม่มีความรู้เกตค่ะโฆษณาตรีเก็ตไม่ทราบคนอื่นเกตหรือเปล่านะอ่ามีเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาหลอกนะคะไม่ใช่เขารู้แล้วหลอกนะเขาไม่รู้อเขาไม่รู้จากความค reator ด้วยซ้ำบางทีเทพอ่ะมีคนคอมเมนต์มาว่ากลุ่มของอาจารย์สุ per one green ด้วยค่ะที่พูดเรื่องนี้ขอบคุณมากค่ะใช่ไหมคะคนก็เริ่มตื่นรู้เริ่มมาเผยแพร่กันนะคะอ่ะขอบคุณมากๆนะคะมีคำถามขึ้นมาว่า หมายถึงจิตที่เราไปมิติที่ห้าแล้วจะไม่กลับมามิติที่สามอีกแล้วใช่ไหมครับจิตที่ไปมิติที่ห้ามันก็มีทำผิดนะคะเพราะว่าที่มิมิรู้มานะคะในดาวมิติที่ห้าดาวมิติที่หกถ้าทำผิดกดหรือจิตวิญญาณต่ำลงก็จะตายจากชาตินั้นแล้วก็โดนเปลี่ยนดาวย้ายดาวค่ะสรุปก็คือสามารถกลับมามิติที่สามได้อีก,กได้ค่ะ โดนโดนโดนดีจากดาวนั้นไปมิติที่สามค่ะมีคำถามขึ้นมาว่า neutral คือความเป็นกลางคือนิพานที่แท้จริงอันนี้เป็นคำถามในคอมเมนต์เป็นการที่แท้จริงที่ไม่ไม่ต้องมีใครมากราบไหว้ก็ต้องก็ต้องดูด้วย neutral ต้องไม่คิดว่าตัวเองสูงส่งระดับความถี่ยังไม่สูงมากเลยนะคะเนี่ย อันนี้โค้ชก็ไม่ทราบแล้วแต่คุณคิดเองแล้วกันนะคะทีนี้เขาหมายถึงตรงนี้หรือเปล่าเขาตรงนี้นี่ตรงนี้นูนูนิวทรลคือความเป็นกลางความเป็นกลางอยู่ตรงไหนเอ่ยนิวทรลถามว่าอความเป็นกลางไม่ทราบมั่นใจ คือความเป็นกลางเนี่ยคือนิพานที่แท้จริงหรือเปล่าคะไม่ใช่นิพานที่แท้จริงคือนิวโตรนิวโตรคือไม่บวกไม่ลบอืมโอเคพลังงานไม่บวกไม่ลบแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดไม่ใช่ว่าสมองแบบไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่อะค่ะโอเค เวลาเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะใกล้หมดแล้วโคชนาตาลีพยายามทําให้จบภายใน2ชั่วโมงแต่ตอนนี้ส่งคําถามมานะคะมีคนสนใจเรื่องนี้เยอะมากดีมากเลยค่ะเราจะได้ตื่นรู้กันส่งคําถามมานะคะคําถามไหนที่ตอบได้คุณมิมี่ก็จะพยายามตอบในนี้เลยนะคะไม่งั้นเราต้องไปติดตามคุณมิม่ต่อกันอีกนะคะคําถามขึ้นมาว่าเวลาเราอยู่กับธรรมชาติและมีความสุขและเวลาสัมผัสกับสิ่งใด ตอนนี้เราอยู่กับมิติไหนคะถ้าสัมผัสกับธรรมชาติเราก็มีความสุขมีความสุขนั่นคือมิติไหนคะจอยจอยจอยอันนี้ในความถี่สูงเพิ่มความถี่ไม่ได้บอกอ่ะใช่ค่ะเพิ่มความถี่เฉยๆเพิ่มความถี่เฉยเฉยค่ะเพิ่มความถี่สูงโอ้โอเคในจอยค่ะถูกต้อง โอเคเกตเนาะมีคนมือแตงบอกว่าเกตเกตค่ะโอเคเริ่มเริ่มเกตขึ้นเยอะๆแล้วใช่ไหมเราต้องแบบมาเรียนรู้กันเยอะๆก็คือเราต้องเพิ่มความถี่อ่ะแล้วมีคําถามขึ้นมาว่ามิติที่ห้ารักด้วยพลังงานไม่ใช่รักด้วยการสมสูตรเสพการราคะอันนี้เป็นคอมเมนต์มันจะเป็นไปเองค่ะอาอย่าคิดอย่าคิดปวดหัวการ ประสานมือเนี่ยมันฟินมากกว่าการมีเพนสัมอันอีกแต่ว่ามันไม่เข้าใจเหมือนอธิบายนะคะเหมือนนอนนะคะนอนที่มันกินของเน่าของเหม็นนะมันไม่สามารถที่จะเชื่อเงยหัวว่าคนทั้งจักรวาลหรือแม้มนุษย์หรือว่าสัตว์ต่างๆพูดกับมันว่าเนี่ยคือของเน่าของเหม็นนะคะหนอนมันไม่สามารถที่จะเชื่อใครได้เลยมันบอกว่ามันอร่อยของมันอะฉันใดก็ฉันนั้นค่ะ เอเชื่อคนอื่นบ้างได้ไหมอะไรางเงี้ยเพราะว่าอะไรงเงีทั้งๆที่มันเป็นความจริงว่าเป็นของเน่าของเหม็นไม่ก <heaven entender it> <uffs> <Jung ed> <again> ินไม่ได <again> ้แต่นอนมันตรงกันข้ามคือมันคือของอร่อยก็เหมือนกับการมีเซ็กของของมนุษย์มิติที่สามเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่ล้าค่าสิ่งที่เพอร์เฟคชอบมากที่สุด อะไรนะชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยบางคนถึงขนาดแบบว่ามีติที่ห้าไม่ไปหรอกว่าไม่มีการมีเซ็กก์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณอ่าจริเจเคยได้ยินเคยได้ยินเขาพิมพ์มาบอะว่าคือคุณไม่ชะเง้ออะไรนะออกจากกรอบบ้างนะคะว่าการอร่อยของการมีเซ็ก์ผสานมือน่ะฟินกว่าอีกแต่กว่าจะไปได้ถึงขนาดนั้นกว่าจะรู้เนี่ยมันมีการกระบวนการคิด การจิตสูงการจิตวิญญาณที่สูงการเรียนรู้ที่สูงอะไรเงี้ยไปอีกมา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 กอะค่ะนคะคะเหมือนกันค่ะงั้นอ่ะตรงประเด็นตรงที่ว่าถ้าเรารับมาแล้วรับไปตรงที่แขนมาแล้วเนี่ยเราไปมิติที่ห้าได้อันนี้สําหรับคนที่สงสัยนะคะมันไม่เกี่ยวเพราะนั้นคือทางกายแต่เราไปด้วยใจเราไปด้วยจิตค่ะเราไปไปด้วยใจไปด้วยจิตไปได้ค่ะแล้วมันจะมีอุปสรรคมากคนที่รับมาแล้วเนี่ยจะมีผล มีผลกันมีผลก็ต้องสู้กับจิตของตัวเองค่ะก็ต้องฝืนการไม่เกียดชังเพราะว่าคนรับมาแล้วก็เยอะเพราะเพราะอะไรทําไมมันถึงยากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้รับก็ต้องมันก็นั่นแหละค่ะก็คือมีการควบคุมมีอะไรอย่างที่อันนี้ก็คือเออต้องก็ต้องรู้ความจริงด้วยว่ามันมีการควบคุมในวัคซีนจริงๆอ่าโลกนี้ที่จะฉีดวัคซีน อ๋อลืมไอ้นั่นไอ้นั่นเรารู้กันไอ้นั่นก็คือไอ้นั่นที่ที่โลกนั้นที่เขาทําสร้างมามันคือการสร้างขึ้นมาคุณเชื่อให้ได้ตรงนี้หรือเปล่ามันคือการสร้างขึ้นจริงๆค่ะมันคือการทําให้มนุษย์น้อยลงทําลายมนุษย์จริงๆค่ะโอเคก็อย่ากลัวนะคะอย่ากลัวเพราะว่าความตายไม่ใช่เป็นที่ เป็นจุดจบมันเป็นแค่ร่างนี้ขอให้เราอะรู้จักตัวเราเองรู้จักจิตวิญญาณของคุณลึกๆว่าคุณคือใครคุณมาจากไหนคุณเป็นใครนี่คือร่างเท่านั้นวันหนึ่งถ้าเกิดโคชนาตาลีเปลี่ยนหน้าตาไม่เหมือนอย่างนี้แล้วคุณจะฟังโคชนาตาลีอยู่ไหมคะใช่ไหมวันหนึ่งบอกว่าเราเปลี่ยนร่างเนี่ยแต่ฉันยังเป็นจิตของฉันฉันยังเป็นตัวตนของฉันเองคุณคุณจะแบบฟังโคชอยู่หรือเปล่าคุณ เราจะรู้จักกันไหมนั่นแหละค่ะคืออยากให้เราเข้าใจตรงนี้เพราะว่าเนี่ยร่างถ้าเกิดเราเปลี่ยนหน้าตาเป็นอย่างอื่นวันหนึ่งฉันกลายร่างเป็นอย่างอื่นคุณจะต้องรู้จักตัวจริง,ต,รงตัวตนของคุณด้วยใช่ไหมคะในมิติที่สูงขึ้นนะคะจะเขาจะจํากันได้ะคะ่ะแต่ในมิติตาๆนี่ก็คือลืมหมดโดนโปรแกรมหมดอะคะ่ะโปรแกรมทําให้ลืมไม่ได้ไปกินน้ําลืมในนรกนะคะ นะคะในในนรกของฝรั่งนรกของญี่ปุ่นเลยเขาไม่ได้มีกินน้ําลืมทําไมเขาลืมละ่ะสตาร์ซีที่มาเกิดอไลฟ์วอลเกอร์มาเกิดบนโลกนี้เขาก็ไม่ได้ผ่านนรกมาก่อนทําไมเขาลืมละ่ะอืมมันคือการโดนโปรแกรมก่อนที่จะมาเกิดเข้ามาในโลกนี้จากแอดมาแต่ว่าแต่ว่าไอ้นรกสวรรค์นี่ก็คือปลอม ก็คืออย่าปลอมตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ในในโฮโลแกรมตรงนั้นเขาจะสร้างอะไรยังไงก็ได้ในในประเทศนี้บอกให้ว่ากินน้ําลืมก็คือลืมใช่ไหมต่ประเทศอื่นลืมยังไงให้ยังไงก็ลืมก็คือแล้วแต่เขาจะเขียนแล้วแต่เขาจะดีไซน์นะคะในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนี่แหละความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงก็คือเราโดนโปรแกรมมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เข้ามาในโลกนี้แล้วค่ะถ้าคุณอยาก ศึกษาเรื่องนี้ต่อเป็นภาษาอังกฤษแบบมีอะไรมามาให้คุณดูชัดๆจัดๆนะคะคุณไปตามคนหนึ่งที่ชื่อเดวิดไอค์โอโหเขาอธิบายได้เป็นช็อตๆๆๆ,ๆๆๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณมิมี่พูดเหมือนกันแต่ว่าเขาเขามีอะไรมาให้เราดูมีหลักทงหลักฐานที่เขาพยายามจะพิสูจน์ดีค<ร><ะ>่ะที่ที่มีหลักฐานนะดีแต่ม<ช>ิ<า>มี่ไม่มีหลักฐานไงพูดแบบปากเปล่า แต่ตื่นรูนในใ้นักวิจัยไงนักวิจัยเพาะคุณนนจะพิสูจน์เรื่องควอนตัมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องควอนตั้มฟิสิกส์คุณจะต้องรู้ตรงนี้ด้วยเขาพลังจะจับคลื่นความถี่นะคะเขาพยายามอธิบายด้วยการเราพูดกันปากเปล่าเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยจะมีรูปให้เราดูจะมีภาพว่าเวลาที่คลื่นเป็นแบบนี้แบบนี้คุณจะไปมิติแบบนี้ก็เขาอธิบายโค้ชดูก็ยังงง,งๆเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเหมือนกันนะคะแต่มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวต่างประเทศ เพราะว่าเดวิดไอไม่ใช่อเมริกันนะเขาพูดภาษาอังกฤษนะคะเป็นชาวอังกฤษเขาอธิบายได้ดีมากแล้วเดวิดไอก็เป็นคนพูดเลยว่าทั้งหมดเป็นการวางแผนขึ้นมาเดวิดไอพูดมาตั้งแต่12ปีที่แล้วว่าจะมีไอ้นั่นเรารู้กันนะคะไอ้เชื้อตัวนั้นแล้วก็จะมีไอ้ที่จะให้เรารับแล้วก็เขียนไว้หมดเลยเขารู้ได้ยังไงถูกไหมคะตรงนี้เราต้องตื่นรู้ก่อนเพราะว่าเป็น แผนทั้งนั้นเลยที่จะควบคุมเรานะคะตรงนี้เราจะต้องยอมรับให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะกลัวมันทําไมไอเชื้อแบบนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงถ้าคุณติดขึ้นมานะคะมันก็แค่คล้ายคไข้หวัดธรรมดาร้ายแรงกว่าหนอยหนึ่งเท่านั้นเองทําไมคนถึงเป็นเยอะเพราะคุณกลัวไงคุณกลัวปุ๊บภูมิคุ้มของคุณก็ตกพอภูมิตกปุ๊บร่างกายมันก็ไม่สามารถกําจัดเชื้อได้นี่ไง พูดถูกต้องค่ะพูดถูกต้องจริงๆเลยค่ะแต่ว่าไอความกลัวของมนุษย์น่ะมันก็คือโปรแกรมที่ใส่มาให้ในโลกนี้ที่มันหนีไม่ได้แล้วมันก็ทําใจยากลําบาก่าอทางมืดเขารู้ค่ะว่ามนุษย์ทำทำจิตไม่ได้เขารู้ว่าเรากลัวกันง่ายมากใช่ค่ะเขารู้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณตื่นรู้กันแล้วเราอย่าก,กลัวค่ะ มีคนเข้าใจค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆจะคอยติดตามนะคะก็ขอบคุณอย่างมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่จะติดตามคุณแพรรี่ต่อนะคะที่นี่นะคะมิ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 ค่ะมิมิแพรรี่โ f ้พูดพอดีเมื่อกี้คุณแพรรี่ก็มีเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์นะคะคุณแพรรี่สองเสาร์คุณแพรรี่จะมานะคะจะเชิญคุณแพรรี่มาต่อในรอบของ ep หนึ่งก็รอบนี้คุณมิมิ อันนี้เป็นกลุ่มของคุณมีมี่ที่เข้าไปดูได้นะคะเป็นคำพูดของมนุษย์ต่างดาวเป็นคำพูดของมนุษย์ต่างดาวที่ให้การตื่นรู้ทั่วทุกมุมโลกค่ะมีลิงก์ค่ะโพสวันประมาณวันละสิบยี่สิบโพสเข้าไปนะคะก็เข้าไปตามหาเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่เป็นฝ่ายแสงที่เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยนะคะได้ที่นี่ค่ะ มีคอมเมนต์ขึ้นมานะคะอยากจะหลีกเลี่ยงไอ้นั่นแต่ทำยากมากเพราะต้องเดินดำเนินชีวิตเอ่อคบไอคลิปของโค้ชก็โดนลบแล้วเพราะว่าโค้ชสอนนะคะให้คุณมาที่กลุ่มของโค้ชแล้วกัน,นะคะ่ะโค้ชลงเป็นเอกสารไว้ให้ให้คุณไปดูต่อได้ถ้าคุณหลีกเลี่ยงไอ้นั่นไม่ได้จริงๆให้คุณไปเอาออกเอาสารพิษออกได้อย่างไร นะคะโค้ชก็จะมีรายการไว้ให้นะคะให้คุณเข้ากลุ่มของโค้ชแล้วกันโค้ชก็เข้าใจเพราะว่าบางทีนะคะเราโดนบังคับใช่ไหมคะให้คุณเข้ากลุ่มนี้ค่ะกลุ่มฟื้นฟูและป้องกันมะเร็งด้วยธรรมชาติโค้ชได้โพสต์เป็น PDF ไปแล้วนะคะนี่นะคะกลุ่มนี้นะคะของโค้ชฟื้นฟูและป้องกันมะเร็งด้วยธรรมชาติเข้ามาแล้วก็มาดาวน์โหลดเอกสารที่โค้ชโชว์เมื่อวานนี้ให้คุณแก้ไขนะคะ ว่าคุณจะต้องเอาถอนพิษออกอย่างไรแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือทําตามที่คุณมิมี่บอกนะคะคือเรื่องจิตใจเนี่ยเนาะเพราะสุดท้ายนะคะจิตเหนือกายค่ะจริงไหมคะมิมี่ค่ะกเ็เวลาจะทําอะไร,รจะเราจะฆ่าสัตว์หรือจะอะไรหรือจะฆ่าคนเราก็ต้องคิดก่อนคิดในในในหนึ่งวิเวลาเรา โดนดาข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาแก้วกบเขาหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวินทีมันก็ต้องมีความคิดก่อนถึงแม้จะมือไวไปอะไรเงี้ยในศูนย์จุดศูนย์วิอะไรเงี้ยก็คือความคิดก่อน,น,น,นก็คือต้องรู้ควบคุมท,ทั้งความคิดแหะ,ะ,ะค่ะเป็นอันดับแรกเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวค่ะจิตค่ะเดี๋ยวตอบคาถามอีกนิดนึงก่อนไปนะคะเราเลยเวลามากันแล้วนิดนึงนะคะออ อ่ะคำถามนี้แล้วก,กันเราควรฝึกฮิวเพราะอะไรคะคุณมินนี่เราควรฝึกฮิวเพราะว่าเชื่อมต่อกับมนุษย์พาพามครีเอเตอร์ Creator, แล้วก็ทําให้ความถี่สูงค่ะฮิวนีอันนี้คือมนุษย์ต่างดาวบอกมินนี่นะคะความถี่สูงที่สุดที่แม้ว่าจะกการตื่นรู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสูงสูงกว่าอีกค่ะสูงกว่าอีก เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อันนี้มนุษย์ต่างดาวบอกคุณมิมี่คือบอกมาบอกมาบอกคุณมิมี่เลยว่าให้ทําฮิลเนี่ยนะให้ส่งเสียงไม่ต้องกลัวมิมี่เคยโดนขู่มนุษย์ต่างดาวว่าจะดูดพลังงานแล้วมัอ่ามิมนุษย์ต่างดาวฝ่ายแสงบอกว่าไม่ต้องกลัวความถี่ที่สูงที่สุดก็คือฮิลคุณจะดูดพลังงานหมดเขามาบอกตัวในตอนนี้คุณจะดูด บุญพลังงานคือออล่าคือพลังบุญนั่นแหละค่ะเรียกภาษาไทยเรียกภาษาศาสนาคือพลังบุญก็คือออล่าก็คือสนามพลังงานนะคะเขากินเขากินพลังงานทางนี้ทางพลังงานบวกคือพลังงานบุญนะคะเขาดูดทําให้เราอ่อนเพียนะคะใครไปเกี่ยวกับดวงต่างดาวแล้วทําให้รู้สึกอ่อนเพียไปแล้วกลับมารู้สึกอ่อนเพียนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโดนดูดพลังงานแต่ไม่มีใครเคยรู้เรื่องนี้แต่อันนี้เราจะออกมาพูดแล้วนะคะ นั่นแหละค่ะคือการโดนดูดพลังงานเขากินพลังงานนะคะเรายังไม่ตายค่ะเพียงแค่เราหมุนมองเราเราอะไรนะเหมือนคนเหมือนคนสนามพลังงานน้อยเหมือนคนหลับแล้วอ่าโดนผีมาอําเข้ามาโดนพลังงานลบเข้ามาแทรกได้ง่ายๆหรือคนจิตตกอ่ะเรียกง่ายๆ่ยะหรือเรียกว่าอะไรนะดวงตกก็ได้ค่ะนั่นแหละค่ะก็คือดวงโดน <ตก S 2> ดูนดหลังจา,จ,จากนั้นให้ส่งฮีใช่ออทั้งจิตตกและดวงตก ดวงตกอะไรเงี้ยก็คือโดนโดนดูด,ด,ดไปแล้วเรายังไม่ตายก็คือเราสร้างได้ด้วยหิวเนี่ยค่ะก็คือเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นมาทันทีที่สุดค่ะอันนี้ก็คืออ่าสิ่งที่แนะนํานะคะก็คือบุญที่คุณบอกว่าได้มากที่สุดในโลกที่คุณบอกว่าอะไรนะสร้างวัดทับแสนวัดหรือห้าร้อยวัดก็ยังไม่เท่าหิวค่ะอันนี้คือเรื่องจริงที่ที่ ที่มันจริงของจักรวาลแต่ว่ามันไม่จริงที่ว่าเราก็ยังทำบุญสร้างวัดแล้วก็ยังเกิดมาเป็นคนรวยอยู่นั่นมันคือเมทริกค่ะก็คือ,อในนรกนั้นน่ะเขาสามารถนักต่างดาวอนุนากีนะคะเขาสามารถที่จะเขียนโปรแกรมให้เราเขียนชะตาชีวิตให้เราอ่ะเป็นคนดีคนเลวคนรวยอะไรอย่างเงี้ยได้คอนโทรได้ นั่นแหละค่ะมันก็ถึงเป็นไปตามที่คุณทําบุญสักห้าวัดอ่าสร้างวัดห้าวัดหรือแสนวัดมันก็เป็นไปตามนั้นเขาก็ยังทําได้อยู่ค่่ะแตื่นำบุญก็ทำาปกูไม่ใช่ว่าเลิกทําถูกไหมคะค่ะืออยากทําบุญไปทําแล้วสบายใจทาแล้วมีสุขทําไปแต่ว่าให้ส่งฮิวเพิ่มไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะเราไม่ได้มาบอกว่าให้เลิกทําบุญเลิกเลิกทําไม่ได้บอกให้เลิกทําบุญค่ะในการที่การให้เป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะศาสนาไหนหรือว่าไม่มีศาสนาก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะค่ะทำเพิ่มพลังออร่าค่ะเพิ่มพลังออร่าด้วยตัวเองอนเนาะส่วนคลิปเอ่อเสียงฮิลนะคะคุณแพรรี่ก็มีสอนที่ช่องของคุณแพรรี่มิมี่มีสอนไหมคะมีค่ะแต่ของมิมี่จะเป็นสิบครั้งเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวบอกว่าสิบครั้งก็เลยสิบครั้งก็ก็ลองไปฟังไล่ฟังทั้งหมดเลยนะคะ ฟังให้หมดทุกช่องเลยของโคชนาทารีโคชนาทารีไปตัดคลิปของสกอตเลมเรลมานะคะเป็นเสียงของสกอตซึ่งโคชนาทารีชอบเพราะว่าฟังปุ๊บเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าวิ่งเข้าไม่ใช่เสียงของโคชนะคะเดี๋ยวจะคิดว่าโคชคะทำไมกลายเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงของสกอตเลมเรลแล้วก็เป็นประมาณ9นาที10นาทีโคชก็เอาไปลงไว้ที่ช่องของโคชเหมือนการฟังปุ๊บเนี่ยโหบันแบบเหมือนกระแสะไฟฟ้าวิ่งเข้าก็เลยถามคุณแพรรี่ว่านี่คืออะไร แพรี่ก็บอกเสียงสกอตเนี่ยไม่ใช่เสียงธรรมดาค่ะเป็นเสียงของนู้ต่างดาวแทรกมาด้วยใช่ไหมมันฟรีคูนซี่งสูงเลยนะคะ,คะก็ไปตามนะคะทั้งหมดนี้ตื่นรู้ด้วยตัวเองนะคะอ่าแล้วก็มีคนถามว่าถ้าของภาษาอังกฤษนะคะ,ะติดตามใครได้บ้างคะ่ะเมื่อกีอ้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือของคนนี้นะคะชื่อมาติอสนะคะ นามสกุลเขายาวมากมาตสดูสตฟนแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็คือดรเกรียนะคะเออคือคุณเข้าไปในกาย่า c อ m นะมันจะมีมาเพียบเพียบเลยนะคะเยอะอย่างมากๆเลยนะคะที่เขาพูดเรื่องวิติที่ห้าแล้วก็เดวิดไอซ์ก็อยู่ในนี้นะคะ คนนี้ก็อยู่ในนี้เหมือนกันเดวิดไอคุณก็หาดูได้สมัครคนที่อยากจะไปดูต่อนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องเนี่ยเราจะหนีจากเมทริกซ์ตรงนี้ได้อย่างไรเขาก็พูดเหมือนกันว่าเรากําลังติดอยู่ในโลกนี้เมทริกซธาตมิติที่สามค่ะเราเป็นปอบเป็นเปตเป็นนสุลกายเป็นพระอะไรนะเป็นผีในศาสนาพุทธเอาพระมาคล้องคอดนเข้าสารเสกพระ ในศาสนานี้นะคะร้อนทุลนทุนลายลองเอาเอาพระเอาเข้อสารเสกไปสาดใส่ผีฝรั่งสิคะทาไมเขาไม่ไม่ร้อนล่ะคะทําทไมเขากลัวกระเทียมล่ะคะาทำไมผีไทยไม่กลัวกระเทียมล่ะคะมันเป็นเมทริกจริงๆคะ่ะที่เป็นโปรแกรมที่มนุษย์ต่างดาวเขาเขียนขึ้นค่ะแล้วเขาก็ทําได้แล้เขาวังทับได้นั่นคือความเป็นธาตุของเราเราไม่เราอยากคิดว่านั่นคือ หนีไม่ได้หนีไม่พ้นมันก็เป็นมบอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้นนทุกดาวทุกดวงก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ค่ะนั่นคือความเป็นธาตุของเราค่ะค่ะถ้าคุณอยากไปเอาแบบวิชาการหรือว่าลงลึกมีอะไรมายืนยันหรือว่าเห็นภาพกันชัดๆนะคะกายา o m ทําไว้ดีอย่างมากๆแล้วค่ะเขามีอธิบายเราก็มีอะไรให้ดูเราไม่ใช่มีแค่เดวิดไอที่บอกไปนะคะมีเยอะมากค่ะคุณสามารถไปดูเป็นซีรีส์ได้เลยนะคะ คือเยอะนี่นะคะคนนี้ชื่อมาร์ียสแล้วก็มีอีกหลายคนแม้แต่กระทั่งด็ร์โจดิสเพนซ่านะคะ,ะ,คะก็พยายามจะหาเครื่องไม้เครื่องมือดักจับฟรีควอนซี่ขึ้นความถี่ของเรานะคะคนมีชื่อเสียงเหล่านี้มีชื่อเสียงเป็นนักวิจัยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโค้ชนาติรอยากให้พวกคุณตื่นรู้พวกนี้แล้วไปต่อยอดกันเอานะคะเอาลค่ะมีคนบอกว่าอยากได้ยินเสียงของสกอตโค้ชเอาคลิปไปแปะไว้ ไปลงไว้ที่ YouTube ของโค้ชแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณมิมี่คะแล้วเดี๋ยวนะคะสองเสาเจอกับคุณแพรรี่ขอบคุณมิมี่อย่างมากๆนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ติดตามมิมี่ติดตามโค้ชนารดลีนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยช่องของโค้ชอยู่ได้เพราะคุณแชร์เท่านั้นตอนนี้นะคะ Facebook กดเพจของโค้ชไว้อยู่แล้วเจอกันอีกสองเสาเจอกับคุณแพรรี่แล้วสุกหน้านะคะ ปกติทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มสี่ท้าก็เจอกับโค้ชนาทีเรื่องมาเรงนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับผู้ชมที่อยู่จนจบเลยขอบคุณมากๆบายๆค่ะอย่าลืมนะคะรักไม่มีเงื่อนไขรักทุกคนนะคะบายๆค่ะบายๆค่ะ